เปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงหรอต้องฝืนใจสักเท่าไรได้แต่เพ้อมันจะพอแค่นี้แล้วเดินกลับหลังถอยไปท้องใจหลบหนีไม่รู้ถึงอีกครั้งลงลืมว่าได้เดินมาตั้งครึ่งทางเพื่อจะเป็นคนใหม่ต้องลองอีกครั้งทำได้อย่าให้น้ำหนักกับความผิดหวังทำร้ายอย่าปล่อยน้ำตากับความแพ้พ่ายถ้าไม่ล้มก็คงไม่รู้ถึงความหมายของทุกสิ่งหากยังคงหายใจถ้าไม่ลุกมันจะไม่พบความสุขแท้หรืออะไรเปลี่ยนแปลงความฝันให้จริงสักครั้งพลังเดียวที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงคือพลังจากตัวคุณจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าคือการสรรหาวัตถุดิบและนวัตกรรมชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะค้นคว้าและพัฒนาเพื่อความสมบูรณ์แบบเราให้คุณค่ากับคำว่าคุณภาพความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับสากลรวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักธุรกิจและครอบครัว
พื่อนำพาให้ทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จระดับตำนานเลกาซีคุณอยากรู้หรือไม่ว่า Legacy Ecosystem เป็นอย่างไร Welcome to Legacy Ecosystem โอ้โหบรรยากาศที่นี่ดูดีมากเลยขอโทษนะคะฉันต้องการลาเต้ร้อนที่หนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องฟิตซะหน่อยละพร้อมออกกำลังกายคุณมีโปรแกรมช้อปปิ้งอีก200เมตรจะถึงไมล์มาร์ทช็อปว้าวที่นี่มีสินค้าให้เลือกเยอะมากเลยอาหารเพื่อสุขภาพกล่องนี้น่าจะเหมาะกับร่างกายฉันนะช่วงนี้คงต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหน่อยรีบอนก็แล้วกันโหสินค้าพวกนี้ใช้แต้มแรกได้ด้วยดีจังเลยเสื้อตัวนี้สวยจังฉันซื้อดีกว่ายอดเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากค่ะโลกของ Legacy Ecosystem นี่สุดยอดไปเลย Mission Complete ทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงที่ Legacyสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่หนิงสวัสดีค่ะน้องรัฐสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนรู้ห้องสตาร์ทอัพนะคะสำหรับคนใหม่เพื่อนๆคนไหนที่มีเพื่อนใหม่นะคะสามารถตามได้เลยนะคะตอนนี้ยังพอมีเวลาใช่ไหมคะพี่หนิงใช่เลยค่ะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะเราเริ่มตอน1ทุ่มครึ่งนะคะใครที่มีทีมงานนะคะมีเพื่อนๆที่อยากให้รับฟังประสบการณ์นะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับ Legacy นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะมั่นใจเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะก็จะได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะยังมีเวลาอยู่นะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเดี๋ยวขอเปิดคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชั่นดีมั้ยคะน้องรัฐดีเลยค่ะส่วนหลายๆคนกำลังรอโปรโมชั่นนะคะพี่หนิงว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้ประจำเดือนนี้จัดมาเลยค่ะพี่หนิงได้เลยค่ะน้องรัตนะคะเชื่อว่าพีคสุดๆแน่นอนนะคะสำหรับการมีโปรโมชั่นนะคะซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายนะคะของเดือนสวัสดีค่ะทุกคนโปรโมชั่นสุดปังประจำเดือนเมษายน2565มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเวโปรตีนไอโซเลตวานิลารสสตรอเบอรี่สำหรับสายออกกำลังกายและสายกล้ามเนื้อ5กล่องในราคาพิเศษรับคะแนน RA 0.25 นิวทริโปรสิทธิบัตรจากประเทศอเมริกาทานง่ายอร่อยรสชาติดีจำนวน8กล่องราคาพิเศษรับคะแนน RA 0.25สวยใสไส้สะอาดต้องโฟล์2รสชาติสับปะรดมะนาวและโฟล์พัมจำนวน8กล่องในราคาพิเศษรับคะแนน RA 0.25 Esforza มื้อหนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นหุ่นก็ไม่พังลดแป้งลดน้ำตาลได้ดี Esforza แพ็ค6ราคาพิเศษรับคะแนน RA 0.25 โปรโมชั่นถัดไป Esforza 1กล่องจับคู่กับ Flo ทั้ง2รสชาติจำนวน3กล่องแถมฟรีแก้วเชครีบอนจำนวน1แก้วนิวทริโปร4กล่องจับคู่กับกาแฟเลก้าเซเว่น1ห่อในราคาพิเศษนิวเทรียมมีวิตามินและแร่ธาตุเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซื้อนิวเทรียม3กล่องในราคาพิเศษ3วันเท่านั้นนะคะมันจะแพนโปรตีนแพ็ค3สินค้าเหมาะสำหรับคนที่ทานเจหรือทานมังสวิรัติหรือกลุ่มคนที่แพ้นมวัวแอลคาเทียมพลัสผิวสวยผิวดีต้องแอลคาเทียมพลัสแพ็ก3ในราคาพิเศษอยากข้อดีข้อไม่เสื่อมต้อง JG 4.0 แพ็ก3
ลูทีเนสบำรุงสายตาตัวนี้ดีมากเหมาะสำหรับทุกๆครอบครัวในบ้านจัดไปเลยค่ะแพทย์ค่ะไพร์เอ็กเปิร์ตเฟอร์มิงเจลครีมใช้ทาลดเซลลูไลท์ลดไขมันส่วนเกินและเผาผันไขมันส่วนเกินจำนวน2ชิ้นในราคาพิเศษและ4ชิ้นในราคาพิเศษว้าวคาลิสสินค้าน้องใหม่นวัตกรรมผิวหน้าเซตคาลิสทำให้ผิวสวยแข็งแรงอ่อนเยาว์มากด้วยผลลัพธ์จับคู่กับกันแดดและยังไม่พอเมื่อซื้อคาลิสสูตรใดสูตรหนึ่งตั้งแต่2ขวดขึ้นไปรับสิทธิ์แลกซื้อกระเป๋า Waterproof Cosmetic Mini Bag ในราคาพิเศษ270บาทและที่สำคัญนะคะเมื่อซื้อสินค้า Legacy ครบทุก 2,900 PV ต่อ1ใบเสร็จรับฟรีค่ะ Nutrigo 4กล่องตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่29เมษายนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะซื้อสินค้าครบทุก300 PV ต่อ1ใบเสร็จ Legacy จะส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีคิดค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งนะคะสำหรับคนที่มีบัตรเครดิตกสิกรสามารถผ่อน 0% ได้นาน3เดือนตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้นะคะตัวรายละเอียดสนใจสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของบริษัทได้เลยค่ะหากต้องการความรู้หรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้สามารถเข้าไปตรวจสอบใน www.legacy.co.th ได้เลยนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการช้อปปิ้งและใช้ประโยชน์กับโปรโมชั่นต่างๆให้คุ้มค่านะคะสวัสดีค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะพี่หนิงโปรโมชั่นประจำเดือนเมษายนของเรานะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะคะสามารถติดต่ออัพไลน์หรือคนที่ชวนเรามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่รัฐอยากจะถามทุกคนนะคะว่าในนี้นะคะตอนนี้ใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขยันบ้างคะใครเป็นคนขยันกดหัวใจรัวๆมาให้พี่รัฐดูหน่อยนะคะแต่ว่าทำทั้งงานประจำทำหลายอย่างนะคะแต่เอ๊ะบางทีเราอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะเราก็พยายามหลายๆหาหลายๆเครื่องมือนะคะที่จะทำมาทำให้ครอบครัวเราดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ใช่ไหมคะพี่หนิงยังไงก็นะคะวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้นะคะจากนักธุรกิจท่านนี้ว่ารูปแบบของโมเดล Legacy นะคะ Ecosystem จะตอบโจทย์การสร้างรายได้ของเราได้ยังไงนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนยังไงขอเชิญพบกับนักธุรกิจระดับ Ruby Director นะคะโค้ชพี่หนิงอัชราวดีดารารุจากรได้เลยค่ะยังไงกดหัวใจรัวๆ888นะคะเป็นกำลังใจให้โค้ชพี่หนิงเราด้วยค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากเลยนะคะน้องรัตนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาในห้องสตาร์ทอัพนะคะก็เชื่อว่านะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีข้อมูลเกี่ยวกับ Legacy แล้วนะคะหรือบางคนอาจจะเริ่มใช้ผลใช้สินค้าแล้วถูกไหมคะในที่นี้นะคะใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะคะเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะก็อาจจะกดทักทายกันมาได้นะคะเราสามารถเรียนรู้สองทางนะคะเพราะว่าอะไรเราจะไม่มาลักษณะของการฟังอย่างเดียวแต่เราจะมีการพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวตอนท้ายถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็อาจจะมีคำถามจดไว้ได้นะคะนะคะก็เนื้อหาในห้องสตาร์ทอัพนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆเลยนะคะกับการที่จะได้เรียนรู้ในการที่จะสร้างโอกาสในการก่อให้เกิดธุรกิจได้นะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มกินใช้สินค้าแล้วนะคะเข้าโปรแกรมรีบอนแล้วด้วยนะคะสำหรับบางคนนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็อาจจะเป็นข้อมูลนะคะที่ทำให้เราเนี่ยตัดสินใจเพิ่มขึ้นแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวยังไงก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะคะเขาบอกว่านะคะมีคำคมมาฝากด้วยนะคะเขาบอกว่าขยันผิดที่นะคะ10ปีก็ไม่รวยนะคะขยันถูกที่นะคะ 3-5 ปีนะคะก็สามารถรวยได้นะคะก็ชื่อหนิงนะคะอัชราวดีนะคะดารารุจากรค่ะนะคะโอเคนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะที่ไม่ได้อยู่พื้นที่เดียวกันเพราะว่าอะไรตอนนี้นะคะในการรู้จัก Legacy นะคะหรือการทำธุรกิจเนี่ยบอกเลยว่าสามารถที่จะทำได้เวอร์ไวมากเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของออนไลน์นะคะแล้วก็มีเครื่องมือที่ดีนะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถทำให้เราเนี่ยได้เจอกันได้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าใครนะคะมาจากที่ไหนก็อาจจะแนะนำตัวนะคะพิมพ์กันมาได้เลยนะ
ะคะว่าเราชื่ออะไรนะคะมาจากจังหวัดไหนนะคะก็พี่หนิงเองนะคะก็ชื่อหนิงเมื่อกี้แนะนำตัวไปแล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะภาคใต้ของเรานั่นเองนะคะนะคะก็เห็นในหน้าจอนะคะก็จะมีน้องเอจากสุราษฎร์ด้วยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะนะคะก็น้องอู๋จากสมุยนะคะตอนนี้โอ้สุราษฎร์เมาเลยนะคะวันนี้นะคะนะคะน้องฟิลจากภูเก็ตด้วยนะคะน้องรัตก็มาจากชลบุรีด้วยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะรออีกสักไม่กี่นาทีเดี๋ยวอาจจะมาจากอเมริกาหรือว่าแคนาดาก็ได้นะคะโอเคได้นะคะจะอยู่ๆนะคะจะมาห้องนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องมีคนชวนมาแน่นอนนะคะพี่หนิงเองก็เหมือนเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะคะผู้เปิดโอกาสนะคะก็เป็นพี่ตี้นะคะวุฒิชัยจงอนนะคะก็ทำธุรกิจหลายอย่างมากๆเลยนะคะเปิดร้านเพชร5สาขาแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะชวนพี่หนิงเข้ามารู้จักเลกาซี่แล้วก็มาฟังข้อมูลเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนในห้องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้โค้ชผู้สอนงานด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีโค้ชก็อาจจะไม่มีพี่หนิงได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโค้ชโตนะคะแล้วก็โค้ชมินแล้วก็โค้ชทุกคนในกลุ่ม Cover Giver ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าทุกคนมีโค้ดที่แนะนำมาเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนก็อาจจะเคยเจอโค้ดแล้วบ้างนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยอาจจะยังไม่เคยเจอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเมื่อกี้น้องรัตบอกว่าใครเป็นคนขยันบ้างนะคะพี่หนิงเองนะคะก็ขยันตั้งแต่เรียนจบเลยนะคะก็เป็นอดีตพนักงานนะคะลูกจ้างมืออาชีพเลยนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าอะไรนะลูกจ้างมืออาชีพเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะคะว่าประวัติของพี่หนิงเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็พี่หนิงเองนะคะหลังจากที่เรียนจบมานะคะก็ได้มีโอกาสนะคะเป็นอาสาสมัครรัฐธรรมนูญนะคะเป็นองค์กรหนึ่งนะคะของรัฐเมื่อประมาณปี42อ่ะพูดแบบนี้รู้เลยนะคะทำนายอายุได้นะคะแต่ตอนนี้หน้าอ่อนไปกว่าอายุจริงนะคะไม่ต้องกังวลนะนะคะก็ทำงานนะคะเป็นพนักงานของหน่วยงานนะคะตอนนั้นก็กินเงินเดือนนะคะค่อนข้างน้อยมากเลยนะคะก็เริ่มสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ 5,900 ถ้าเป็นเพื่อนๆนะตอนนี้นะเรียนจบใหม่ 5,900 เนี่ยถือว่าน่าจะไม่พอใช้นะคะซื้อขนมยังไม่ได้เลยเนาะแล้วก็เลยนะคะเปลี่ยนมาเพิ่มขนาดขององค์กรให้เติบโตขึ้นนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยไปเที่ยวนะคะอุทยานแห่งชาติตะลุเตาคะก็เป็นเสมียนเนาะที่หน่วยบริการนักท่องเที่ยวอันนี้ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็เริ่มมั่นคงขึ้นมานิดนึงนะคะขยับจาก 5,900 นะคะก็เป็น 6,300 นะคะในยุคนั้นนะถือว่าสตาร์ทเต็มแม็กของปริญญาตรีเลยเป็นยังไงคะน่าจะอยู่ทนอยู่นานนะเพราะว่าหน่วยงานก็ดีนะคะเขาบอกว่าเป็นหน่วยงานที่ใครๆก็อยากไปเนาะแต่ว่ารายได้นะคะไม่พอค่าใช้จ่ายแน่นอนพี่หนิงก็เลยตัดสินใจนะคะโบยบินนะคะไปสู่กรุงเทพมหานครนะคะเข้าสู่วงการนะคะพนักงานนะคะบริษัทเอกชนนะคะก็เป็นบริษัทวิจัยการตลาดนะคะนี่ก็บอกเลยนะคะว่ารายได้ดีมากๆนะคะเพราะว่ามีรายได้เนี่ยเท่ากับความสามารถเลยไม่ใช่รายได้ตามเวลานะเพราะว่าถ้าเรามีรายได้ตามเวลาถ้าเราทำงานโอทีนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยรายได้เราก็ไม่เพิ่มนะแต่ถ้าเรามีรายได้ตามความสามารถเนี่ยเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามที่เราขยันถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกเลยค่ะทั้งโอทีออกต่างจังหวัดนะคะได้เบี้ยเลี้ยงกับเงินเดือนเนี่ยสูสีขึ้นมาเลยนะคะก็เงินเดือนเยอะมากๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่บอกว่าเราอยากเติบโตเนาะเพราะว่าเราอยากมีรายได้เพิ่มนะก็เลยตัดสินใจลาออกนะคะก็มาอยู่นะคะFN Factory Outlet เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนาะแถวชลบุรีแถวกรุงเทพก็น่าจะรู้จักนะคะพี่หนิงก็ย้ายมาอยู่แผนกนะคะจัดซื้อนะคะดีลแบรนด์สินค้าจาก Adidas Nike พวกนี้นะคะมาขายในห้างนี้เนาะก็ถือได้ว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นที่น่าพอใจเลยแต่เพื่อนๆคะครอบครัวบอกว่าเป็นรายได้ที่ไม่มั่นคงค่ะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมั่นคงนะคะก็แน่นอนนะคะบ้านเราหน่วยงานราชการนะคะพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยมั่นคงแน่นอนนะคะอยู่ไปจนเกษียณได้เลยพี่หนิงก็เลยตัดสินใจนะคะลาออกจากบริษัทเอกชนที่มีรายได้เนี่ยหลัก 3-4 หมื่นเลยนะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะแต่ด้วยความจำยอมค่ะด้วยความที่อาชีพมั่นคงนะคะก็เลยตัดสินใจกลับมาแล้วก็มาสมัครนะคะเป็นพนักงานด้านวิสาหกิจนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆนะคะน่าจะเป็นลูกค้าของแบงค์นี้นะคะแบงค์สีชมพูของเรานะคะอาชีพมั่นคงมากค่ะสตาร์ทเงินเดือนนะคะ 9,000 บาทค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้จำได้ไหมก่อนออกมาจากกรุงเทพนะคะเกือบ 40,000 นะคะ
ด้วยความคำว่ามั่นคงอย่างเดียวเลยยอมทิ้งทุกอย่างนะคะกลับมานะคะค่อยๆไต่เต้าเนาะก็เวลาค่ะสามารถที่จะค่อยๆเพิ่มเงินเดือนขึ้นมานะคะปีละประมาณ500นะคะไม่เกิน 1,000 บาทนะคะแซงไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยพี่หนิงกลับมามองว่าอาชีพที่มั่นคงอ่ะมันดูแลได้แค่ตัวเองไม่สามารถดูแลคนในครอบครัวได้ให้มีวิถีชีวิตที่ดีได้และความกังวลได้นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญเลยค่ะงานตามหน้าที่นะคะงานนโยบายเนี่ยเมาหมดเลยนะคะเห็นไหมตอนเย็นๆเราไปเดินตลาดนัดกันไหมคะเราไม่ได้ไปจ่ายตลาดนะคะเราไปหาลูกค้าค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เช่นกันนะเพราะนั้นเวลาที่เรามีที่จะกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยแทบจะไม่มีเลยก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแต่รายได้ไม่พอจ่ายเลยทำให้พี่หนิงเนี่ยต้องมองหาอะไรทำเพิ่มเห็นไหมเริ่มรู้และเริ่มมีแววขยันเกิดขึ้นนะคะจริงๆไม่ได้เป็นคนขยันนะแต่ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างก็จำเป็นจะต้องทำให้เราขยันก็เขาบอกแล้วแหละว่ามีรายได้หลายทางเนี่ยย่อมดีกว่าทางเดียวแน่นอนนะคะมีหลอดไฟหลายดวงเนี่ยก็ย่อมดีกว่าแน่นอนพี่หนิงก็มาเปิดร้านนะคะกาแฟนะคะที่มหาลัยที่เรียนจบมาเลยนะคะที่มอทักษิณอันนี้ก็บอกเลยนะคะว่าเป็นร้านแรกในมหาลัยก็ขายดีมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรยอดขายนะ3วันจับเงินแสนกันเลยทีเดียวโอ้โหนะคะถ้าสมมุติว่าใครนะคะทำธุรกิจเนี่ยบอกเลยนะเงินแสนในยุคนี้จับเนี่ย 3-4 วันเนี่ยยากเลยนะแต่เพื่อนๆเชื่อไหมว่าการลงทุนเนี่ยใช้เงินไม่เยอะนะร้านไม่ได้ใหญ่โตค่ะแต่กว่าจะคืนทุนน่ะ3ปีเลยเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็เร็วอยู่นะแต่ลองมาเฉลี่ยดูนะ3ปี 300,000 แสดงว่าปีละแสนเองที่ได้กำไรกลับมาแล้วเฉลี่ยเป็นเดือนหลักพันนิดๆเองนะคะยังไม่ถึงหมื่นเลยด้วยซ้ำนะคะอ่ะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้นะคะจากการทำธุรกิจแล้วการที่ขายดีมากๆแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีข้อจำกัดเนาะคือมีฟิกคอสค่าใช้จ่ายเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟนะคะหรือแม้แต่ค่าลูกจ้างพนักงานฟูลไทม์พาร์ทไทม์อะไรเนี่ยตั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรเรามีข้อจำกัดเป็นเรื่องของเวลาถูกไหมคะเพราะเราทำงานประจำด้วยนะคะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยนะคะก็คือว่าโรงเรียนปิดเทอมมหาลัยปิดเทอมฝนตกนะคะอันนี้ก็ถือว่ารายได้เนี่ยแต่ละวันเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์เลยนะคะแต่รายจ่ายเราต้องมีเพราะนั้นอันนี้คือข้อจำกัดที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเยอะๆนะคะแล้วพอขายดีเป็นไงคะมหาลัยก็เปิดให้มีคู่แข่งนะคะก็ทำให้เราเนี่ยลูกค้าหายไปรายได้ก็หมดนะคะแล้วก็ไม่พอค่ะความขยันของพี่ก็ส่งของลงเรือน้ำมันด้วยนะคะอันนี้ก็รายได้หลักแสนเหมือนกันนะคะขายดีมากเลยนะคะแล้วทำไมนะคะถึงไปต่อยากเพราะว่าเราต้องสต็อกของเพื่อให้เราเนี่ยลดต้นทุนถูกไหมคะเพราะนั้นเราขาดเงินทุนสำรองแล้วสิ่งที่สำคัญเลยค่ะลูกค้าเราต้องให้เครดิตเขาถ้าเราให้เครดิตเขาเนี่ย45วันถึง60วันเนี่ยกว่าเราจะได้เงินเพราะนั้นอันนี้เนี่ยอาจจะขายดีก็จริงนะรายได้เยอะก็จริงนะคะแต่ว่าเงินอยู่ไหนไม่รู้นะคะแล้วก็มีคู่แข่งด้วยแล้วมาติดตรงที่เวลาอีกเพราะนั้นไม่ว่าจะทำอาชีพไหนนะต่อให้มีรายได้หลายทางมีอาชีพหลายอาชีพเราก็มีเวลาจำกัดเช่นกันเพราะนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นค่ะงานเยอะค่ะกิจการดีเงินเดือนนะคะวิ่งผ่านบัญชีหลักแสนเลยนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะมีความตื่นเต้นเลยถ้ามีเงินเข้าตัวเองเนี่ยหลักแสนใช่ไหมแต่ละธุรกิจเนี่ยหลักแสนนะแต่ว่าทำไมชีวิตไม่เปลี่ยนนะคะชีวิตก็ยังแย่เหมือนเดิมและคำถามที่แบบว่าเจ็บปวดมากๆเลยในการขยันนะคือเงินอยู่ไหนสภาพเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนๆน่ะเพื่อนๆจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะพี่หนิงเองก็มาทบทวนกับตัวเองเนาะว่าเฮ้ยแล้วตกลงเนี่ยฉันจะทำยังไงต่อดีนะนะคะก็เลยกลายเป็นว่าได้มีโอกาสมารู้จักค่ะหนังสือเล่มนึงนะที่เขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยรู้จักอาชีพนะคะบนโลกใบนี้เขาบอกว่ามีด้วยกัน4ประเภทนะคะเงิน4ด้านงาน4ประเภทไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆในห้องนี้เนี่ยมีใครเคยได้อ่านแล้วบ้างนะคะพี่เชื่อว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราได้รู้จักประเภทของงานที่เราทำเนี่ยเราจะเข้าใจได้เลยว่าทำไมเราขยันขนาดไหนเนี่ยชีวิตเราไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าชีวิตของพี่เนี่ยก็คือเป็นแถบโหมดของลูกจ้างประจำถูกไหมคะขยันต่อให้ขยันมากเท่าไหร่เนี่ยเงินเดือนก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้เนาะแล้วยิ่งถ้ามาทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็มีข้อจำกัดด้านเวลาสิ่งที่สำคัญคือเงินต้องมีมากพอด้วยเพราะนั้นถ้าสมมติว่า2อาชีพนี้นะคะที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันหยุดไปนะคะเช่นเราปิดร้านหรือเราไม่ทำงานเนี่ยเราก็จะไม่เกิดรายได้เพราะนั้นเขาเรียกว่ามันเป็น active
ส่วนสิ่งที่เราอยากได้เลยจริงๆคือต่อให้เราหยุดแล้วเนี่ยเราก็มีรายได้เพราะนั้นเราต้องข้ามฝั่งมาเป็นอะไรล่ะทีนี้ธุรกิจที่บอกว่าเป็นระบบมีระเบียบนะคะก็คือเช่นยกตัวอย่างเลยเซเว่นเลยกลุ่ม B เนาะอันนี้ก็บอกเลยว่าต้องใช้ทุนเนี่ยเป็นหลักล้านเลยบอกเลยว่าพี่หนิงไม่มีนะคะก็ทำให้เราเนี่ยก็พยายามแล้วอะไรอีกล่ะก็มีโอกาสได้มาเจอเนาะก็คือหมวดของไอเขาบอกว่าถ้าเราเป็นการลงทุนเนี่ยจะทำให้เราสามารถสร้างแพสซีฟได้แต่อาชีพอะไรล่ะที่ทำให้เราสร้างแพสซีฟได้ถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆนึกถึงอะไรล่ะนะคะแน่นอนค่ะอยู่แบงก์ไงก็อาจจะคุ้นชินกับลูกค้าค่อนข้างหลากหลายโปรไฟล์นิดนึงเนาะก็จะมีเงินฝากนะคะถ้าอยากได้รายได้เดือนละแสนเนี่ยต้องมีเงินฝากขั้นต่ำเนี่ย240 ล้านเลยนะเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆว่าชีวิตคงไม่ต้องวุ่นวายแล้วใช่ไหมถ้ามีเงิน240 ล้านฉันก็นอนกินสบายเลยก็ไม่ใช่เราอีกนะคะหรืออาจจะ เปิดร้านนะคะคิดธุรกิจแฟรนไชส์ขึ้นมาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เลยก็ค่อนข้างยากเพราะเราไม่มีหัวทีเอสุดท้ายก็คือในเรื่องของการทำธุรกิจเครือข่ายตอนนั้นพี่บอกเลยว่าพอพูดว่าเครือข่ายเนี่ยหูดับเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆในห้องนี้เป็นเหมือนพี่ไหมนะคะแต่เขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยมันสามารถที่จะมีการสร้างทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้ได้โดยที่เราอาจจะทำชั่วคราวนะคะและเราสามารถสร้างรายได้แบบแพสซีฟได้ตรงนี้แหละอันนี้เลยนะคะทำให้พี่เนี่ยอยากรู้ขึ้นมาแล้วแหละว่ามันคือธุรกิจอะไรแล้วมันมีลักษณะแบบไหนยังไงที่ทำให้เราเนี่ยคืออยากได้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้แต่วิธีการเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่โอเคอะตื้องอขอขายใช่ไหมล่ะทำให้เรารู้สึกว่ามีคนที่จะมาคุยกับเราเนี่ยเราก็จะแบบรู้สึกเกรงใจแล้วก็อึดอัดบางทีไม่ได้อยากสมัครหรอกนะแต่ว่าเออเอาเกรงใจเพื่อนก็ให้จบจบกันไปก็ช่วยสมัครบางทีก็ซื้อของไปซื้อของเพราะนั้นอันเนี้ยพี่ไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยทำแบบนั้นหรือแม้แต่สต็อกของซื้อของมาเยอะๆเลยสต็อกของแล้วจะเอาของไปขายที่ไหนล่ะก็เราไม่ใช่คนชอบขายไงก็ต้องกินเองถูกไหมบางทีเก็บไว้จนหมดอายุก็ทิ้งไปเพราะฉะนั้นเงินที่เรามีหามายากเนาะก็ไม่อยากให้มันสูญเสียไปแบบนี้แสดงว่าถ้าใครเป็นแบบพี่เนี่ยแสดงว่าเราคือพวกเดียวกันนะคะแล้วทำไมพี่ถึงได้เข้ามารู้จักธุรกิจแบบนี้ยิ่งช่วงนี้เนี่ยพี่บอกเลยนะยิ่งช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างนะที่เราควบคุมไม่ได้ไม่รู้ว่าในห้องนี้เนี่ยมีเพื่อนๆคนไหนกระทบจากสถานการณ์โควิดบ้างนะคะถ้ากระทบอยู่นะคะก็อาจจะส่งหัวใจมาให้ก็ได้นะคะว่าเราก็คือหัวใจเดียวกันเนาะถ้าสมมุติว่าวันนี้พี่ยังคงเปิดร้านกาแฟยังส่งของลงเรือน้ำมันอยู่เนาะร้านกาแฟจบเลยค่ะร้านปิดเพราะโควิดมาลูกค้าไม่เข้าแน่นอนเนาะก็อันนี้คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วความมั่นคงในชีวิตของเราเป็นแบบไหนล่ะเราก็ต้องมาหาคำตอบเนาะเพราะว่านี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและทวีความหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ทวีความรุนแรงนะแต่มันยืดเยื้อแล้วก็มันทำให้เราอ่ะเกิดอุปสรรคในการที่จะทำธุรกิจหรือสร้างรายได้นะคะอันนี้มันทำให้เราเนี่ยจะต้องหันมาดูว่าเฮ้ยแล้วธุรกิจที่มันกำลังเติบโตอยู่ในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยในกลุ่มของเครือข่ายจะมันมีอะไรบ้างเพื่อนๆ เห็นภาพไหมคะว่าอันเนี้ยคือทำเนียบของธุรกิจที่เราปฏิเสธนะแต่คำถามคือทำไม Legacy เนี่ยถึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเพราะว่า Legacy เนี่ยเปิดมานะคะนี่เข้าปีที่7แต่เพื่อนๆเชื่อไหมว่าเรามียอดขายเนี่ยเป็นอันดับที่เท่าไหร่คะอันดับที่4ของประเทศไทยเลยนะคะ7ปีนะคะยอดเติบโตมากกว่า 51.7%โอ้โหพี่ฟังแล้วตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเราแซงหน้ากลุ่มของบริษัทที่เปิดมานานหลาย10ปีเนี่ยเยอะมากๆและมั่นใจเลยค่ะว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสคุ้นชินกับธุรกิจโปรไฟล์แบรนด์ดังๆพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนะคะ Legacy เนี่ยจะมายืนยันค่ะว่าตั้งแต่เปิดมานะคะตอนนี้มีธุรกิจเนี่ย10,000 ล้านแล้วยอดวอลลุ่มนะคะทะลุ10,000 ล้านใน10,000 ล้านนั้นนะคะนํามานะคะเป็นแบ่งเป็นเงินปันผลให้กับพวกเรานักธุรกิจเนี่ย 5,000 ล้านโอ้โห 50% เลยนะคะของยอดธุรกิจแล้วนี่คือโฉมหน้านะคะของคนที่มีรายได้หลักล้านต่อเดือนนะคะมนุษย์เงินล้านนะคะตอนนี้มีทั้งหมด9รหัสคำถามคือ7ปีนะมนุษย์เงินล้าน9รหัสแล้วถ้าเราสามารถอยู่ไปจนถึง100ปีนะคะเราจะเป็นมนุษย์เงินล้านคนที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ต้องฟังเนื้อหาไปก่อนแล้วกันนะคะว่าเราจะตัดสินใจขึ้นมา
ลุยธุรกิจนี้ได้ยังไงสำหรับตัวพี่เองนะวันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะคะว่าเป็นยังไงแต่พี่เนี่ยชอบเปรียบเทียบค่ะว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันสามารถทำให้เรามีรายได้ยังไงเพราะพี่เป็นคนขยันถูกไหมคะอยากหาอะไรทำเพิ่ม Legacy ตอบโจทย์พี่ยังไงพี่จะเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะว่าถ้าเป็นธุรกิจข้างนอกแน่นอนนะคะเราซื้อสินค้านะซื้อกินซื้อใช้เนี่ยในราคา100บาทเราจะต้องจ่ายค่าการตลาดค่าโฆษณานะคะประชาสัมพันธ์รวมไปถึงค่าขนส่งผ่านโชว์หวยนะคะค่าปีกค่าส่งต่างๆอยู่ที่ 60% ตามหลักเศรษฐศาสตร์นะคะเพราะนั้นอันเนี้ยมันจะทำให้เราซื้อสินค้าต่อให้เราซื้อเยอะขนาดไหนเราไม่มีโอกาสได้เงินคืนเลยแต่พอมาเป็นLegacyนะคะเราเริ่มต้นนะคะจากการที่เราเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพเป็นรูปร่างนะคะทำให้เราสามารถมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งโดยที่Legacyเนี่ยค่ะจะแบ่งเงินปันผลให้เราเนี่ยเป็นค่าการตลาดโฆษณานะคะค่าพรีเซนเตอร์นะคะแค่เราเปลี่ยนหุ่นมี before after เราก็จะได้ค่าการตลาด 60% ในฐานะหุ้นส่วนอ่ะเพราะนั้นอันนี้เลยทำให้พี่เปิดใจแล้วก็เข้ามาเรียนรู้เพิ่มว่าสิ่งที่มันต่างกันกับที่อื่นเนี่ยเป็นยังไงนะคะจนได้มีโอกาสนะคะมาเจอคุณวันค่ะนะคะนี่คือคุณวันนะคะเจ้าของบริษัทนะคะ Legacyเขาบอกว่าคุณวันเนี่ยค่ะมีประสบการณ์นะคะในการทำธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จแล้วโดยมีรายได้แบบแพสซีฟแล้วจริงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จจริงเขาจะรู้ว่านักธุรกิจต้องการอะไรให้บริษัทซัพพอร์ตเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีวิสัยทัศน์นะในการบริหารจัดการนะคะตัวนโยบายต่างๆเพื่อให้เราที่เป็นนักธุรกิจนะสามารถทำงานได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำการตลาดได้ง่ายด้วยและสิ่งที่สำคัญนะมีอุดมการณ์ค่ะว่าอยากให้ Legacy เนี่ยเปิดอยู่ไปกับเราเนี่ยเป็นร้อยปีเลยส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานเราได้เพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิดนะคะในการบริหารของคุณวันพอมาเจอค่ะโมเดลเขาบอกว่า Legacy เนี่ยเป็น New Ecosystem สำหรับเพื่อนใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามา Ecosystem คืออะไรนะไม่รู้สงสัยเหมือนพี่หนิงไหมพี่หนิงชอบสงสัยนะคะว่าเฮ้ยแล้วมันคืออะไรล่ะเขาบอกเลยค่ะว่าการที่มันมีโคซิสเต็มเนี่ยนั่นหมายความว่าในรอบๆตัวเราเนี่ยมันสามารถเป็นระบบนิเวศได้เราไม่จำเป็นจะต้องย้ายไปซื้อสินค้าหลายๆอย่างหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตนะแต่เราก็สามารถใช้Legacyเนี่ยก่อให้เกิดวงจรนะคะในการที่ทำให้เกิดทั้งสุขภาพรูปร่างแล้วก็รายได้ได้เพราะว่าอะไรเนี่ยมีทั้งเทรนนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะอาหารคลีนนะคะร้านกาแฟฟิตเนสนะคะเสื้อผ้าแบรนด์ดังนะคะแล้วก็แอปต่างๆนะคะรวมไปถึงสินค้าที่ทำให้เราสร้างรายได้ได้แสดงว่าในหนึ่งนะคะสินค้าที่เราเข้ามาเนี่ยจับจองนะหรือว่าใช้เนี่ยเราก็สามารถทำให้เกิดโอกาสได้แล้วยิ่งตอนนี้ค่ะฟิตเนสนะคะบางคนบอกว่ามันเป็นโมเดลหรือเปล่านะคะไม่รู้จะเป็นจริงไหมนะคะพี่บอกเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะติดตามชม Facebook กันดีๆนะคะที่หาดใหญ่เนี่ยฟิตสตูดิโอก็คือเป็นฟิตเนสเนี่ยของ Legacy เนี่ยเปิดแล้วนะคะตามสาขาตอนนี้ก็จะมีที่สาทรนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ที่หาดใหญ่จะมีการเปิดตัวเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล่านะคะเราสามารถสัมผัสได้จริงแล้วพวกเราเนี่ยสามารถเข้าไปนะคะในฐานะหุ้นส่วนได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะร้านกาแฟคาเฟ่ต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอาหารคลีนล่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่กำลังลดทุนนะคะที่กำลังดูแลสุขภาพเนี่ยต้องนึกถึงอาหารคลีนแน่นอนเราก็มีนะคะ healthy food นะคะจาก Legacy โอ้โหหน้าตาเป็นไงคะน่าทานมากนะคะบอกเลยนะคะว่าทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเฮลตี้แล้วก็มันได้ทั้งแคลน้อยนะคะแล้วก็ได้สารอาหารที่เยอะมากๆเลยนะคะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นและหลายๆที่นะคะอาจจะทำก๊อปปี้ตามLegacyได้แต่เชื่อค่ะว่าสิ่งต่อไปนี้นะคะที่จะเปิดให้เพื่อนๆฟังเนี่ยค่ะจะไม่มีที่ไหนก๊อปปี้ได้แน่นอนเดี๋ยวเราลองมาฟังคลิปนี้กันดูนะคะตอนนี้นะครับผมกำลังยืนอยู่บนพื้นที่ประมาณ100กว่าไร่นะครับแล้วก็ข้างหลังของผมเนี่ยนะครับเป็นห้วยแม่ประจันนะครับเป็นน้ำที่ไหลมาจากทางเหนือนะครับเทือกเขาทางเหนือนะครับแล้วก็ผ่านอำเภอหนองย่าป้องนะครับแล้วก็จะไหลลงไปบรรจบกับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สวยมากๆเลยนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วย
เทือกเขาต่างๆนะครับใกล้มากด้วยเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีโคซิสเต็มนะครับพูดถึงเลกาซี่อนาคตของเลกาซี่เนี่ยเราคงต้องมองไปไกลๆนะครับอย่างน้อยก็มี3ปี5ปีเนี่ยนะครับเราต้องมองไปแบบนี้และพวกเราก็คงเข้าใจนะครับว่าสุขภาพดีเนี่ยเราเริ่มจากการกินนะครับวันนี้เรามีReborn Healthy Food แล้วนะครับเราก็พบครับว่าเออเราอ่ะอยากจะควบคุมเนี่ยนะครับคุณภาพของผักของเรานะครับเราก็คิดว่าบางทีถ้าเราอีก3ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะปลูกผักเป็นของเราเองเนี่ยนะครับมีฟาร์มเป็นของเราเองเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อให้ในอนาคตเนี่ยเรามีผักที่เราสามารถจะควบคุมคุณภาพได้เองนะครับนั่นก็เป็นที่มาของ Legacy Farm นะครับเป็นยังไงคะ Legacy Farm โอ้โหนี่คือแนวคิดของ CEO ของ Legacy นะบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะมีบริษัทไหนเนี่ย copy ได้นะคะเพราะพื้นที่เนี่ยเป็นพันไร่และทำแล้วนะคะตอนนี้นั่นหมายความว่าพวกเราทุกคนนะคะที่อยู่ในห้องนี้นะที่เป็นสมาชิก Legacy เนี่ยเราคือหุ้นส่วนเป็นเจ้าของร่วมกับ Legacy นะคะโอ้ยินดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่มีฟาร์มเป็นของตัวเองนะคะถ้าอนาคตเราก็สามารถไปเที่ยวชมได้นะคะอ่ะทีนี้แล้วมีความต่างกันยังไงในเรื่องของการที่จะทำให้เราเกิดรายได้เขาบอกเลยค่ะว่า Legacy เนี่ยเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้านะคะรูปแบบใหม่นะคะคล้ายๆนะคะเหมือนกับ Amazon นะคะ Lazada Shopee นะคะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทำให้เราเนี่ยสามารถซื้อสินค้าโดยผ่านไม่ผ่านค่าการตลาดนะคะซื้อผ่านโดยตรงกับผู้ผลิตเลยโดยสินค้าแบรนด์ต่างๆเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆคุ้นกันใช่ไหมคะต่อให้วันนี้เราไม่ได้มารู้จัก Legacy นะพี่เชื่อว่าเราก็กินใช้สินค้าพวกนี้กันอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้เรายังคงกินใช้สินค้าพวกนี้นะคะโดยผ่านช่องทางที่ชื่อว่า Legacy ยังไงเราก็คุ้มแน่นอนแต่วันนี้เรามาดูแลสุขภาพได้รูปร่างเราก็สามารถจัดอยู่ในกลุ่มของ Legacy นี้แหละได้แน่นอนนะคะเพราะนั้น Legacy ไม่เหมือนกับที่ไหนแน่นอนเพราะมันคือช่องทางการจัดจำหน่ายและกลุ่มธุรกิจนะคะที่สามารถทำให้เราเนี่ยเข้ามานะคะในยุคนี้เลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีกนะคะสุขภาพได้รูปร่างรวมไปถึงออนไลน์ตอนเนี้ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกช่องทางนะตอนนี้เพื่อนๆสามารถหารายได้ทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ YouTube TikTok นะคะหลายๆทุกอย่างเลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยคือเงินอยู่ในอากาศมากๆแล้วตัวเราเองเนี่ยก็คือสามารถเป็นหนึ่งในการที่จะกอบโกยโอกาสนี้ได้นะคะทางธุรกิจออนไลน์เพราะฉะนั้นสินค้าที่เข้ามาบอกเลยนะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน3ไฮเนาะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะเป็นพาร์ทสินค้าเนี่ยให้ข้อมูลนะคะว่าเราเป็นสินค้านวัตกรรมคัดสรรโรงงานที่ผลิตเนี่ยด้วยกลุ่มที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกและสิ่งที่สำคัญตรวจสอบทุกล็อตการผลิตแล้วยังไม่พอค่ะนอกจากสุขภาพและรูปร่างนะคะโรคต่างๆที่เกี่ยวกับความเสื่อมนะคะตั้งแต่หัวยันตาตุ่มเลยนะคะทุกอย่างตอบโจทย์หมดเลยนะคะแล้วก็สามารถตอบโจทย์แล้วก็ดูแลให้เราสุขภาพดีขึ้นได้จริงๆโดยเฉพาะโรคเสื่อมนะคะนี่เลยเพราะว่าการที่เราอ้วนนะคะทำให้เป็นโอกาสทำให้เกิดความเสื่อมในร่างกายตอนนี้นะออกจากบ้านไปนะคะนับ1ไม่ทันถึง2เรานี่แหละอ้วนอันนี้นะเมื่อก่อนนะพี่หนิงเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้พอมาเจอเลกาซี่เนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยดีมากนะคะชีวิตดีมากนะคะแล้วก็ในท้องตลาดตอนนี้นะคะทั่วไปทุกคนเนี่ยหันไปนะคะหันซ้ายหันขวาทุกคนก็มีปัญหาอ่ะเดี๋ยวหาว่าไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวเอาของจริงมาให้ดูนี่คือสภาพพี่หนิงนะเมื่อปี59ก่อนมาเจอเลกาซี่เป็นไงคะมีใครให้มากไปกว่านี้บ้างนะคะดูสิหนักแน่นนะคะยืนบนขาแข็งแรงมากนะคะก็มีโอกาสนะคะได้อ้วนนะคะไขมันเยอะมากนะคะแล้วก็มีอาการเริ่มป่วยนะคะปวดเข่านอนกรนนะคะแล้วก็ไอเป็นเดือนด้วยอันนี้ที่ใส่แมสเนี่ยยังไม่ใช่โควิดนะคะตอนนั้นเนี่ยใครๆคิดว่าพี่เป็นวัณโรคเพราะว่าไอเหลือหลังมากๆนะคะแล้วยังไม่พอค่ะความเสื่อมของร่างกายจากการมีไขมันเยอะนะเกิดภาวะการอักเสบฮอร์โมนแปรปรวนแบบรุนแรงอันนี้บอกเลยนะล่าสุดพี่แชร์ภาพนี้เนี่ยบน Facebook นะคะ Facebook บล็อกเลยนะคะบอกว่าหน้าของคุณภาพของคุณเนี่ยคือ
ส่อให้เกิดความสยดสยองอันนี้คือก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะว่าเมื่อก่อนทำไมคนข้างๆไม่สะกิดเลยว่าเฮ้ยน่ากลัวมากเลยนะอันนี้ก็ถือได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีไขมันเยอะนะคะแต่พอได้มาเจอเลกาซี่ค่ะได้มาเจอรีบอนทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะตอนนี้ก็คือจากที่เราเนี่ยเริ่มฟิตนะคะหันมาดูแลสุขภาพรูปร่างเราก็เริ่มเปลี่ยนค่ะพอเริ่มเปลี่ยนปุ๊บทำให้หน้าร้านเราเปิดเพราะว่าเราเองเนี่ยเปรียบเสมือนกับหน้าร้านนะคะเป็นห้องอาคารอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเลยที่เคลื่อนที่ไปไหนนะคะก็สามารถโชว์ได้จนทำให้มีคนทักถามแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่หนิงคนเดียวนะคะในบริษัทเลกาซี่เนี่ยมีคนที่เป็นผลลัพธ์นะเป็นหมื่นหมื่นคนเลยนี่คือกลุ่มของรีบอนไอดอลนะคะที่เป็นคนหุ่นดีสุขภาพดีแล้วก็แถมมีรายได้ด้วยเพราะว่าการที่เราเอาไขมันที่มีเนี่ยมันสามารถเอามาแลกเป็นเงินได้เราเรียกว่าโปรเจกต์ไขมันแลกเงินนะคะเพราะนั้นพี่หนิงเองนะคะไขมันเยอะเห็นไหมเมื่อกี้ก็เอามาแลกเป็นเงินค่ะแลกไปแลกมานะคะทำให้ตัวเองมีรายได้หลักแสนด้วยถ้าใครอยากได้แบบนี้นะคะบอกเลยให้ไปดูนะคะ before ของตัวเองนะมีภาพไขมันเยอะๆเนี่ยแสดงว่าว่าที่มนุษย์เงินแสนคนต่อไปแน่นอนนะคะอ่ะเราไขมันมาแลกเป็นเงินแล้วมันทำให้เราเนี่ยสามารถมาดูว่าณตอนนี้เนี่ยเลกาซี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าวันนั้นถ้าให้พี่ไปสต็อกของซื้อง้อขอขายนะคะลงทุนเนี่ยพี่ไม่เอาแน่นอนแต่เผอิญค่ะเลกาซี่เนี่ยค่ะก็คือมีธุรกิจเราเรียกว่าแนวคิดเนาะก็คือซีโนซีโนคืออะไรนะคะบอกเลยว่าการลงทุนกับเลกาซี่ครั้งนี้เราไม่ต้องสต็อกของนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องจ้างพนักงานด้วยโนสตาฟนะคะโนสโตเมื่อกี้เพื่อนๆคงได้ยินแล้วว่าตัวเราเป็นหน้าร้านเคลื่อนที่ถูกไหมคะถ้าเราเดินไปเดินมาจากการที่เราเปลี่ยนแปลงรูปร่างคิดว่าเพื่อนๆจะมีคนทักไหมถ้าวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยเนี่ย 1-2 ไซส์จะมีคนทักกี่คนวันนั้นพี่ได้ยินคำถามนี้นะจากโค้ชพี่ก็บอกโหเยอะมากแน่นอนค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยทำให้พี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องสต็อกของไม่ต้องจ้างหน้าร้านแล้วก็ไม่ต้องลงเงินทุนหลักล้านเพื่อให้มีรายได้หลักแสนนี่คือข้อดีของธุรกิจซีโนและสิ่งที่สำคัญเลยในความที่พี่ขยันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยวันหนึ่งถ้าพี่เกิดป่วยเห็นไหมรายได้หายหมดเลยแต่วันนี้พอเรามาถักทอเครือข่ายผู้บริโภคนะกินใช้ดีบอกต่อก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีรายได้นะคะมีทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้โดยที่เรายังคงมีเวลาเท่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยแล้วทำให้พี่หนิงเนี่ยตัดสินใจเลยนะคะว่าสิทธิประโยชน์5อย่างจากการสมัครสมาชิกเนี่ยบอกเลยว่านอกจากที่ทำให้เราเนี่ยซื้อสินค้าได้ถูกเนาะมีของแถมเป็นสแตมป์นะคะเหมือนสแตมป์เซเว่นเลยแต่สแตมป์ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่า RP เอาไว้แลกอะไรก็ได้ทุกวันนี้เนี่ยทุกอย่างนะพี่หนิงเติมน้ำมันปตท.เนี่ยคือแลกเนี่ยมากกว่า 3,000 บาทเลยทีเดียวนะคะต่อเดือนนะยุคนี้น้ำมันแพงนะคะนักธุรกิจเลกาซี่ยิ้มอ้าเลยนะคะเพราะว่าเอา RP มาแลกเป็นบัตรเติมน้ำมันนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะกินใช้นะคะสมมติถ้าใครกินใช้เยอะครอบครัวต้องใช้สินค้าเยอะก็สามารถมีรายได้กลับมานะคะจากเงินปันผล 85% อันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจเลยนะต่อให้เป็นยูเซอร์นะคะต่อให้เป็นผู้บริโภคไม่ทำธุรกิจก็ได้เหมือนพี่หนิงนะแต่โชคดีค่ะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราเป็นหน้าร้านเคลื่อนที่และมีใครอยากกินใช้สินค้าเหมือนเราสามารถเกิดรายได้จากแผนธุรกิจก็คือแผนข้อแรกเลยค่ะอันนี้เราบอกเลยนะกินใช้ชอบแชร์โชว์และเพื่อนอยากได้เหมือนเราก็แค่บอกต่อยกตัวอย่างถ้านี่คือเราถูกไหมคะถ้าสมมติว่าวันนี้เราเปลี่ยนหุ่นแล้วเราสุขภาพดีขึ้นหน้าตาเด็กขึ้นสวยขึ้นนะเหมือนพี่นิ่งเห็นไหมโอ้โหเปลี่ยนไปนะมีคนลุมถึงมากเลยอยู่ไหนทำอะไรมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะจนต้องบอกว่าใจเย็นๆค่ะจัดคิวตอนนี้คิวไม่ว่างเลยอันนี้ไม่ได้ขี้โม้นะไม่ได้อวดนะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆและเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนตอนนี้คนที่กำลังเริ่มเป็นผลลัพธ์ก็น่าจะเจอเหตุการณ์เหมือนพี่นิ่งแล้วเราก็ทำหน้าที่ค่ะก็คือกินใช้ดีแล้วก็บอกต่อแล้วบริษัทจะปันผลให้กับเราอ่ะลึกถึง5ชั้นเลยนะคะก็ชั้นแรกอยู่ที่ 40% นะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราช่วยคนคนนี้เป็นผลลัพธ์นะคะก็จะมีเพื่อนของเขาเนี่ยเข้ามาทักทายแล้วก็อยากให้เขาเนี่ย
ได้สุขภาพดีนะคะเราก็สามารถบอกต่อไปนะคะเปอร์เซ็นต์ตามลำดับชั้นเนาะแต่ถ้าเดี๋ยวยังไงเนี่ยพอเราดูแลเขาเป็นผลลัพธ์แล้วเราก็สามารถที่จะมีรายได้อีกข้อนึงก็คือการสร้างทีมธุรกิจเนี่ยทำสองสายงานไม่เยอะไม่วุ่นวายค่ะแค่เรากินใช้ดีและบอกต่อใช้ระบบนะจะทำให้เรามีรายได้จากการสร้างทีมได้แล้วสิ่งที่สำคัญเลยเขาบอกว่าเราทำสองข้างใช่ไหมซ้ายกับขวาข้างไหนมีคะแนนน้อยกว่าจะทำเอามาคำนวณรายได้ให้เราเนี่ย 34% โดยที่คนที่เราชวนมาที่อยู่ใต้องค์กรเราอ่ะนับคะแนนให้หมดทุกคนนะคะแล้วข้อนี้คือข้อที่พี่ชอบมากๆเลยก็คือถ้าวันนี้เนี่ยพี่สามารถช่วยให้คนที่พี่ชวนมามีรายได้จากการสร้างทีมก็คือคะแนนข้อ2จะทำให้พี่เนี่ยมีรายได้เพิ่มอีกข้อนึงก็คือค่าส่งงานถ้าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเป็นลูกจ้างพนักงานมืออาชีพคงเคยสอนงานนะคะรุ่นน้องที่ตามเข้ามาฝึกงานนะคะแล้วคำถามคือพอเขาเป็นแล้วนะคะเขาได้รับเงินเดือนขึ้นแล้วเราได้รายได้จากค่าสอนงานเท่าไหร่บอกเลยไม่มีค่ะสอนฟรีแต่ที่ Legacy นะต่อให้คุณสอนมากขนาดไหนนะยิ่งเขามีรายได้เพิ่มขนาดไหนคุณก็จะมีรายได้เพิ่มอันนี้แหละเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคแบบธรรมชาติและสามารถทำให้เรามีรายได้จากการช่วยเพื่อนเลยทำให้พี่หนิงรู้สึกแบบแฮปปี้มากกับแผนรายได้ต่างข้อและสิ่งที่สำคัญถ้าวันนี้พี่หนิงไม่อยู่นะคะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วกันสักเดือนหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเชื่อว่าคนที่เราชวนมาแล้วสอนให้เขามีรายได้เขาจะหยุดทำไหมเขาไม่หยุดค่ะเพราะว่าเขาต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันถูกไหมคะแล้วทำให้เขาเนี่ยมีรายได้แล้วเราก็มีรายได้เพราะนั้นเราจะชวนเพื่อนของเราเนี่ยกี่คนก็ได้และแผนข้อนี้ก็ได้ลึก5ชั้นเหมือนกันเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ได้จากสิทธิประโยชน์5คุ้มนะคะข้อดีของแผนธุรกิจ Legacy ก็คือเริ่มต้นง่ายนะคะ500บาทก็สามารถเริ่มต้นได้ทำง่าย2สายงานนะจ่ายยุติธรรมนะคะแล้วก็ไม่ก่อนมาหลังไม่เกี่ยวนะคะรายได้แซงกันได้จนวันนี้เนี่ยตัวพี่หนิงเองก็สามารถแซงคนที่แนะนำมาเนี่ยหลายคนแล้วนะคะก็ทำให้เราเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะว่าสิ่งที่เราขยันที่ผ่านมาเนี่ยถูกที่แล้วก็ถูกเวลามากๆนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดรายได้แล้วโจทย์ของเราก็คือเหมือนเดิมค่ะรายได้หลักแสนต่อเดือนเมื่อกี้ถ้าจำได้เนาะรายได้หลักแสนถ้าอยู่ในโหมดของการลงทุนการเปิดหน้าร้านที่จะซื้อระบบมาใช้ต้องใช้เงินหลักล้านแต่ Legacy ลงทุนเท่าไหร่คะ500บาทอันนี้ถือว่าง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเริ่มต้นลงทุนธุรกิจและสุดท้ายค่ะผลลัพธ์ของธุรกิจถ้าถามว่าเฮ้ยโมเดลดีนะน่าสนใจแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงล่ะเมื่อกี้ได้เห็นโฉมหน้าของคนที่มีรายได้หลักล้านต่อเดือนแล้วถูกไหมคะเขาบอกว่ากลุ่มคนเหล่านั้นนะคะเริ่มต้นแบบเรานี่แหละแต่เขาอะค่อยๆเก็บสะสมผลลัพธ์เนี่ยไปทีละข้อทีละข้อตอนนี้เราเรียกว่าความสำเร็จแบบ 9Fอะไรล่ะพี่หนิงคือ 9F อ่ะเดี๋ยวพี่หนิงมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะชีวิตที่สมบูรณ์แบบพี่หนิงก็เริ่มต้นเหมือนเพื่อนๆเลยค่ะก็ฟิตนะคะทำให้ตัวเองเป็นผลลัพธ์ก็สุขภาพและรูปร่างดีขึ้นพอมีคนทักถามแน่นอนค่ะมีรายได้เกิดขึ้นทำไปทำมานะคะ1ปีรายได้แซงเงินเดือนก็ตัดสินใจตีลังกาลาออกมาเลยนะคะจ้ะพนักงานรัฐวิสาหกิจเห็นไหมแล้วทำให้ตัวพี่เองเนี่ยสามารถมีรายได้หลักแสนได้นะคะนี่ก็รับเข็มกับคุณวันด้วยแต่สิ่งที่มันได้มากไปกว่านั้นคือพี่มีสภาพทางเวลาค่ะเที่ยวที่ไหนยังไงก็ได้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้นะคะแล้วยังไม่พอนะคะพี่ยังสามารถส่งต่อนะคะให้กับคนที่ตามเข้ามานะคะที่นี่มีสังคมที่ดีนะคะแล้วก็แถมยังทำให้พี่เนี่ยส่งต่อให้อีกหลายหลายคนเนี่ยได้ผลลัพธ์เหมือนพี่ด้วยแล้วก็ผ่านทริปท่องเที่ยวด้วยนี่คือผลลัพธ์ 9F ใครอยากได้บ้างนะคะถ้าใครอยากได้ลองกดหัวใจมานะคะพี่เชื่อว่าทุกคนที่ตั้งใจฟังในวันนี้เนี่ยจะสามารถได้แต่วันนี้ที่เราเริ่มต้นถ้าเราอยากได้แล้วนะมันจะมี2กลุ่มค่ะที่อยากได้นะคะอาจจะเป็นตัวเราเนี่ยเราจะเลือกทำแบบไหนวันนี้คนทำเลกาซี่เนี่ยอาจจะทำแบบ2รูปแบบนะคะคือคนที่ได้ผลลัพธ์แบบคนล้มเหลวกับคนที่ประสบความสำเร็จคำถามคือความแตกต่างระหว่างคนล้มเหลวกับประสบความสำเร็จต่างกันยังไงแน่นอนค่ะคนที่ล้มเหลวเนี่ยเขาใช้ตัวตนตัวเองใช้อารมณ์นะคะไม่ทำแบบมืออาชีพก็คือไม่ใช้ระบบแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราไม่สามารถที่จะหยุดได้ขายพุ่งเลยขายดีก็ขายพุ่งเลยแต่ไม่ใช้ระบบแต่คนที่ประสบความสำเร็จค่ะทำแบบมืออาชีพใช้ระบบแล้วก็สามารถสร้างแพสซีฟได้อ่ะเพราะฉะนั้นตัวพี่หนิงเองนะบอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่มีเวลานะตั้งแต่แรกเริ่ม
แต่ใช้ระบบเครื่องมือที่เขาบอกเลยเขาเรียกว่าระบบ S55 นะเป็นเครื่องมือที่เราใช้เหมือนกันอย่างเป็นระเบียบทำยังไงเริ่มต้นจากการทำให้ตัวเองเป็นผลลัพธ์จากสินค้าซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาในห้องนี้ตอนนี้เริ่มต้นใช้สินค้าแล้วถูกไหมคะอยากเชิญชวนค่ะให้เราฟิตต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำให้เราอ่ะยิ่งเราเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะพี่หนิงเมื่อกี้เปลี่ยนแปลงโคตรเยอะเลยนะคะจนทำให้ตัวเองมีรายได้หลักแสนและสิ่งที่สำคัญค่ะถ้าเราอยากทำธุรกิจไม่ต้องกังวลค่ะที่นี่มีที่ปรึกษาให้ฟรีนะคะปรึกษาฟรีไม่พอค่ะมีระบบให้ใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่อย่างเดียวค่ะเชื่อโค้ดก๊อปปี้ระบบนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะเริ่มต้นนะคะตอนนี้เป็นอาวุธหนักเลยนะคะสำหรับการที่จะเริ่มต้นในการเข้าโปรเจกต์ไขมันแลกเงินนั่นก็คือโปรแกรมรีบอนแต่รายละเอียดเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอฟังพาร์ทต่อไปแล้วกันนะคะแล้วยังใช้ฟังก์ชันนะคะเหมือนวันนี้ที่เพื่อนๆเข้ามาก็เป็นการฟังก์ชันเนาะไม่ว่าจะเป็นห้องอินโทรนะคะห้อง BGC นะคะสำหรับที่จะใช้ความเป็นมืออาชีพความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆของเราเนี่ยเข้าเรียนรู้อีกหลายๆห้องเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราต้องมาเจอกันทุกวันพฤหัสนะคะแล้วก็ยังมีงานใหญ่ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นภาพความสำเร็จแล้วก็ตลาดมันกว้างขนาดไหนเนาะแล้วก็จะมีงานแคมป์ตัวพี่หนิงเองไม่มีเวลานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราจัดเวลานะคะ6 เดือนนะเรียนรู้ในวันพฤหัสนะเขาบอกเลยว่ามันจะมีเครื่องมือที่สามารถย่นย่อได้นะคะใช้เวลา2 วัน 1 คืนนั่นก็คืองานแคมป์ใครที่ไม่มีเวลานะพี่จะใช้ทางลัดเลยค่ะเขาบอกเลยนะว่างานแคมป์คือทางลัดที่ทำให้เราออกมาและจับเงินหมื่นแล้วก็สามารถไปถึงเงินแสนได้นะคะอันนี้ก็บอกเลยแล้วก็ตอนนี้เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะเคยได้มีโอกาสใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็น Line OA นะคะที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นทั้งของ Academy Reborn Academy แล้วก็ Giver ด้วยนะคะนี่คืองานฟังก์ชันนะคะที่ทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นอ่ะเรามาดูผลลัพธ์ของการใช้ฟังก์ชันพี่หนิงเนาะนอกจากมีสภาพทางเวลานะคะมีรายได้สุขภาพดีแล้วก็สามารถผ่านทริปท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้มากกว่า13 ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะแล้วถ้าถามว่าใช่สิพี่หนิงพูดเก่งไงพี่หนิงเจอคนเยอะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะพี่หนิงก็สามารถส่งต่อให้ทีมงานเนี่ยได้ผลลัพธ์เหมือนพี่หนิงด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็หลายๆคนเลยอ่ะแล้วน้องปิวเองนะคะเป็นอีก1 คนที่เริ่มต้นมาเหมือนกับเพื่อนๆคือไม่เอาเลยนะธุรกิจแต่ทุกวันนี้ก็เป็นว่าที่มนุษย์เงินแสนแล้วก็ผ่านทริปท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า 4-5 ประเทศแล้วและยังไม่พอนะน้องปิวเองก็สามารถพาทีมงานเนี่ยเข้าไปในทริปท่องเที่ยวด้วยเพราะนั้นนี่คือข้อมูลที่พี่อยากจะแบ่งปันเนาะว่าทำไมพี่ถึงตัดสินใจเลือก Legacy เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้พี่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่คำถามคือถ้าวันนี้เรารู้จัก Legacy แล้วสินค้าในโปรแกรม Reborn หรือโปรเจกต์ไขมันแลกเงินน่ะมีอะไรบ้างนะคะแต่พี่คงไม่พูดเองนะคะเดี๋ยวจะมีโอกาสนะคะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังนะคะจากผู้มีประสบการณ์นะคะเป็นผลลัพธ์ของโปรแกรม Reborn เลยนะคะไปเที่ยวมาด้วยกันด้วยนะคะหลายประเทศแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าด้วยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเป็น Reborn Certified ด้วยนะคะเพราะนั้นมั่นใจได้ค่ะว่าเนื้อหาต่อจากนี้ไปเพื่อนๆจะได้ประโยชน์มากๆเลยจากสินค้านะคะนั้นขอหัวใจนะคะรัวๆนะคะให้กับนักธุรกิจระดับอความารีนะคะน้องรัตนะคะรัชนีชาวบ้านตราดเลยจ้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็นะคะเราได้รับecosystem แล้วนะคะของ legacy ไปแล้วว่าเราจะเริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพยังไงนะคะแล้วเราก็จะมาเข้าสู่พาร์ทของสินค้านะคะว่าสินค้า legacy จะสามารถตอบโจทย์เราได้ยังไงนะคะเดี๋ยวพี่รัตขอแชร์สไลด์นะคะเดี๋ยวใครที่ได้ลองใช้สินค้าแล้วอยากเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสินค้านะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็จดได้ก็จดได้นะคะเผื่อว่าเราได้มีโอกาสแบ่งปันเนาะเพราะเดี๋ยวจะมีคนทักเราแล้วถามว่าเรากินอะไรเราจะได้บอกได้แบบมืออาชีพนะคะอ่ะเริ่มเลยจ้ามาแล้วนะคะเราก็ได้ทราบถึงecosystem แล้วนะคะ legacy ว่าดียังไงจะช่วยให้เราเริ่มต้นธุรกิจได้ยังไงนะคะเราจะต้องเริ่มต้นแบบมืออาชีพแต่ว่าสินค้าจะตอบโจทย์เราได้ยังไงนะคะเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามานะคะอาจจะใช้รีบอนบ้างแล้วใช่ไหมคะมีใครใช้รีบอนบ้างแล้วกด111มาให้พี่รัตดูหน่อยนะคะหรือว่าใครที่ใช้สินค้าบางตัวนะคะสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะคนที่เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันจะเริ่มต้นแบบไหนใช่ไหมคะสินค้าเนี่ยมันดียังไงแล้วก็มันเหมาะกับใคร
แล้วฉันจะไปขายใครแนะนำใครดีนะคะสินค้ามันดีขนาดไหนมันถึงทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะคะวันนี้พี่รัตก็จะมาบอกนะคะในส่วนของสินค้านะคะแต่ยังไงก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อพี่รัตรัชนีชาวบ้านตาดนะคะเป็น Reborn Certified Specialist นะคะปี2021นะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งอความารีนนะคะก็ขอบคุณผู้ปฏิบัติการนะคะโค้ดนุชโค้ดเบียนะคะโค้ดผู้สอนงานนะคะโค้ดนุชโค้ดเบียโค้ดเอมมี่นะคะโค้ดบอลลี่โค้ดพี่มินแล้วก็โค้ดพี่โตยังไงกด888นะคะมาเป็นกำลังใจให้โค้ดพี่รัตด้วยนะคะพี่รัตก็เป็นคนนึงนะคะที่เป็นอดีตพนักงานนะคะเป็นอดีตพนักงานประจำอ้วนๆแบบนี้นะคะตุ้ยนุ้ยนะคะไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะคะทำงานบางทีมีโอทีนะคะก็ไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะชอบกินนะคะดื่มสังสรรค์นะคะมีปาร์ตี้ตลอดแล้วก็ทำให้หุ่นเป็นแบบนี้นะคะไม่น้อยหน้าพี่หนิงเลยนะคะแล้วก็อ้วนมาตั้งแต่เกิดนะคะสาวๆก็อ้วนแต่ทำไมถึงมีแฟนแล้วมีลูกก็ยังอ้วนนะคะอ้วนเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะคิดว่าจะลดได้ไหมก็กะว่าลูกโตหน่อยเนาะก็จะลดลูกโตเป็นหนุ่มแล้วก็ยังไม่ลดนะคะจนสุดท้ายนะคะพี่รัตก็คนอ้วนที่ต้องการลดน้ำหนักคิดถึงก็คือออกกำลังกายนะคะพี่รัตก็ไปซื้อเมมเบอร์ฟิตเนสนะคะแล้วก็ซื้อเทรนเนอร์นะคะเพอร์ซันนอลเทรนเนอร์ก็คือมีโค้ชเทรนส่วนตัวหมดเป็นแสนแสนเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เงินคืนนะคะแล้วพี่รัตจนพี่รัตนะคะมาเจอพี่นุชกับโค้ชเบียร์นะคะในฟิตเนสเนี่ยแหละค่ะก็เลยมาแนะนำผลิตภัณฑ์รีบอนให้พี่รัตนะคะก็น้ำหนักก่อนที่จะเริ่มทานนะคะอยากให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ยังไงเราก็คือเราจะต้องมีภาพ before นะคะแล้วเป็นผลลัพธ์ให้เร็วนะคะจาก7วันนะคะพี่รัตก็มี before after แบบนี้นะคะโพสต์ลงโซเชียลซึ่งทุกวันนี้เราบอกได้เลยว่าเราทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไม่ต้องตื้องอขอขายนะคะไม่เหมือนสมัยเดิมๆแล้วนะคะที่จะต้องไปสาธิตสินค้านะคะเราแค่เป็นผลลัพธ์สินค้าให้ไวนะคะโพสต์ลงโซเชียลเท่านั้นนะคะทุกคนที่เขาเคยเห็นเราอ้วนนะคะเป็นยังไงคะตลาดแตกค่ะจากอ้วนๆแบบนี้ใส่บิกินี่โพสต์ลงโซเชียลเพื่อนๆว่าจะมีใครทักไหมคะมีคนทักแน่นอนนะคะเราถึงมาร่วมโปรเจกต์ไขมันแลกเงินเหมือนที่พี่หนิงบอกนะคะเปลี่ยนหุ่นแล้วก็โชว์ไลฟ์สไตล์นะคะในเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งอาจจะบางวันก็อาจจะเป็นทำอาหารทานเองนะคะแบบปรุงเองโลโซเดียมนะคะแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตชิลๆเที่ยวไปแต่ว่าก็มีไทอินสินค้าของเลกาซี่บ้างนะคะแล้วก็มีเวลาออกกำลังกายเล่นกับลูกนะคะแล้วที่สำคัญนะคะพี่รัตก็สามารถนะคะทำธุรกิจเลกาซี่ลาออกจากงานประจำได้แล้วแล้วก็สามารถโชว์ไลฟ์สไตล์นะคะอยู่กับครอบครัวในวันสงกรานต์ไม่ต้องเร่งรีบรถติดนะคะซึ่งทำงานประจำมา17ปีนะคะต้องกลับต่างจังหวัดช่วงเทศกาลเพราะว่าเราลายาวๆไม่ได้เราต้องรอวันหยุดยาวๆแบบนี้ค่ะก็กว่าจะได้ไปเจอลูกนะคะรถติดเหนื่อยมากนะคะแต่ปีนี้นะคะเป็นปีที่2แล้วที่พี่รัตสามารถลาออกจากงานประจำใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแบบไม่ต้องเร่งรีบนะคะไม่ต้องไปรถติดบนถนนนะคะแล้วก็โชว์การทำตลาดออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะทำมาตั้งแต่สมัยเป็นออฟไลน์นะคะดูไม่ใส่แมสนะคะจนตอนนี้ออนไลน์นะคะไม่สามารถไปเจอใครได้แต่เราสามารถใช้โซเชียลนะคะเพื่อที่จะเป็นตลาดดึงดูดนะคะก็ทำการตลาดมาเรื่อยๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะกลัวนะคะว่าเอ๊ะฉันจะเริ่มต้นได้ไหมฉันไม่เคยมีประสบการณ์นะคะไม่มีทุนด้วยบอกเลยว่าพี่รัตเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทำเลกาซี่ตอนแรกนะคะ2ปีแรกนะคะทำควบคู่กับงานประจำสามารถจนรายได้แซงงานประจำนะคะพี่หนิงก็ตีลังกาลาออกจากงานประจำมาเหมือนพี่หนิงเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้หลักแสนเหมือนพี่หนิงนะคะแต่รายได้ในเลกาซี่แซงงานประจำเรียบร้อยแล้วนะคะพี่รัตก็สามารถปลดอิสรภาพนะคะไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องไปฟังคำสั่งใครนะคะสามารถลาออกจากงานประจำได้นะคะแล้วก็คนที่ไม่มีประสบการณ์นะคะพี่รัตบอกเลยว่าพี่รัตทำ5เดือนนะคะไม่เคยทำเครือข่ายนะคะไม่รู้จักเลยนะคะไม่เคยพอพี่รัตใช้ระบบนะคะใช้ระบบอย่างที่พี่หนิงบอกนะคะใช้งานฟังก์ชันเรียนรู้นะคะ5เดือนนะคะพี่รัตสามารถผ่านทริปแรกกับ Legacy มีพาสปอร์ตได้กับ Legacy เลยนะคะก็คือผ่านทริปฮ่องกง Business Class บินแบบ Business เลยค่ะพี่หนิงนอนมาเลยนะคะเป็นเหมือนในฝันเลยนะคะบินต่างประเทศครั้งแรกแบบ Business Class เลยแล้ว
อิมิเลตแทบแตกนะคะตื่นเต้นมากนะคะเท่านั้นไม่พอนะคะถ้าย้ำตอกย้ำเข้าไปอีกนะคะว่าแม้แค่ทริปแรกไม่นะคะ6เดือนผ่านมาค่ะพี่นิ้งพี่แรกก็สามารถผ่านทริปที่2ก็คือทริปตุรกีนะคะไม่ผ่านคนเดียวนะคะทริปนี้สามารถพาทีมงานผ่านด้วยอีก1รหัสนะคะคนทำเลกาซี่ไม่ถึงปีนะคะผ่าน2ทริปนะคะแล้วทริปที่3นะคะก็ผ่านแบบเกนติ้งมาเลเซียนะคะของกลุ่มผ่านรหัสคู่เลยแบบนี้ดีไหมคะไม่มีประสบการณ์แต่เราใช้ระบบนะคะเราก็สามารถผ่านทริปแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะคะจนพี่รัตลาออกจากงานประจำเหมือนที่พี่หนิงบอกนะคะเราไม่มีทุนเป็นเงินนะคะเรามีทุนเป็นไขมันยิ่งดีค่ะไขมันยิ่งเยอะยิ่งเอามาแลกเงินได้เยอะนะคะไขมันมาแลกเงินยังไงนะคะพี่รัตเป็นคนหนึ่งที่อ้วนมากนะคะไปออกกำลังกายหมดเป็นแสนไม่ได้คืนสักบาทนะคะแต่พอมาเปลี่ยนหุ่นกับรีบอนนะคะผลิตภัณฑ์เลกาซี่ของเรานะคะสามารถเปลี่ยนหุ่นนะคะทำรายได้แซงงานประจำได้เรียบร้อยนะคะส่วนรหัสคู่พี่รัตนะคะก็พร้อมนะคะแต่ว่าเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยผลิตภัณฑ์รีบอนเหมือนกันนะคะก็มีกล้ามสาวๆกรี๊ดเลยนะคะแต่อันนี้ห้ามคุยนะคะเพราะว่ามีภรรยาแล้วนะคะมีลูกแล้วด้วยแล้วที่สำคัญนะคะรีบอนไม่ได้ตอบโจทย์แค่คนอ้วนนะคะพี่หนิงคนพร้อมที่อยากมีกล้ามเนื้อก็ได้ก็คือรีบอนตัดส่วนที่เกินเติมส่วนที่ขาดนั่นเองนะคะไขมันเยอะเอามาแลกเงินกันนะคะเพื่อนๆแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ได้ทำแบบงูปลานะคะทำตามระบบใครๆก็ก๊อปปี้ได้นะคะถ้าเราทำคนเดียวพูดเก่งคนเดียวเราทำได้คนเดียวนะคะแต่ที่เลกาซี่มีระบบสอนนะคะมีหนังสือ 5F นะคะมี Build Yourself บอกได้เลยว่าเหมือนคัมภีร์สำหรับคู่มือเพื่อเริ่มต้นเลยนะคะพี่หนิงสามารถมีข้อโต้แย้งอยู่ในนี้เราเหมือนมีเลขาส่วนตัวเลยค่ะไม่ต้องรอให้ใครมาบอกเลยนะคะมีคนถามมาเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ใช้หนังสือนี่ตอบได้เลยนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะคัมภีร์2เล่มนี้สามารถติดต่ออัพไลน์หรือคนที่ชวนเรามาได้เลยนะคะแล้วเรามาดูนะคะเราจะทำเริ่มต้นธุรกิจได้ยังไงนะคะด้วยการทํา 5F F ที่1ก็คือฟิตโชว์เหมือนที่พี่รัตบอกนะคะจากอ้วนๆนะคะพุงย้อยเปลี่ยนมาใส่บิกินี่แล้วก็ฟิตโชว์นะคะโพสต์ลงโซเชียลเท่านั้นแหละค่ะใครๆเห็นก็ตื่นเต้นนะคะเราเปิดหน้าร้านนั่นเองแล้วเราอยากเปิดหน้าร้านเร็วอยากมีรายได้เร็วก็คือเราจะต้องเปิดหน้าร้านเปลี่ยนหุ่นให้ไวนะคะฟิตนะคะ F ที่1เหมือนพี่รัตนะคะลดไขมันแล้วโพสต์ลงโซเชียลนะคะก็มีคนสนใจนะคะอยากเผือกนะคะติดตามเรามาแล้วที่สำคัญนะคะ F 1ไม่พอนะคะพอเราเปลี่ยนหุ่นแล้วเอ๊ะถ้าเพื่อนๆมีคนสนใจอยากรู้กับเราเราจะต้องมีความรู้นะคะก็คือเข้าเรียน F ที่2ก็คือฟังก์ชันนะคะเรียนรู้เมื่อมีคนสนใจแล้วเราสามารถตอบเขาได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ถิ่งที่เรากินเนี่ยมันสามารถจะช่วยเขาได้ยังไงนะคะมีความรู้ก็จะทำให้เรามี F ที่3ก็คือเราสามารถบอกต่อได้นะคะมีเพื่อนๆที่ตามมาใช้ผลิตภัณฑ์กับเรานะคะรีบอน4เซตยังไงพอเราเขาเป็นผลลัพธ์นะคะเรามีความรู้แล้วคนที่ตามเรามาเขาก็จะมาเลือกเราเองนะคะไม่ต้องไปตื้องอขอขายนะคะแล้ว F ที่4พอเราขายรีบอนให้เพื่อนเราแล้วนะคะดูแลเขาติดตามเขาให้เป็นผลลัพธ์นะคะให้เขามีผลลัพธ์ที่ดีเหมือนเรานะคะลดไขมันมีได้ว้าวเหมือนเราแล้วก็เขาเกิดความประทับใจส่งต่อนะคะแล้วก็เราก็จะสามารถไป F ที่5ก็คือค้นหานักธุรกิจนะคะสะสมคนที่เป็นผลลัพธ์หรือไม่ก็คนที่เป็นยูสเซอร์รักสินค้านะคะมันจะมีโอกาสมากขึ้นนะคะในการขยายธุรกิจนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูว่าเราสามารถใช้ช่องทางไหนได้นะคะในการสร้างแบรนดิ้งของเราโดยที่ไม่ต้องไปตื้องอขอขายนะคะเราจะต้องเปิดหน้าร้านให้ดูน่าสนใจนะคะโดยรีบทํา F1 เลยนะคะตกแต่งหน้าร้านให้น่าสนใจนะคะแล้วก็เปิดร้านสม่ําเสมอเพื่อนๆลองดูนะคะว่าสมมุติว่าเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวสักร้านนึงแต่ว่าวันเปิดปิดๆนะคะวันนี้ไปไม่เจอเราไปเขาปิดร้านแบบนี้เราจะไปอีกไหมคะเราก็เสียความรู้สึกเราก็ไม่ไปนะคะนั่นก็เหมือนกันนะคะธุรกิจของเราก็เหมือนกันเราใช้โซเชียลที่เรามีอยู่นะคะ Facebook Instagram TikTok นะคะโพสต์ยังไงเราก็เล่นอยู่แล้วแต่ว่าเราใช้โซเชียลเพื่อที่จะหาเงินนะคะอย่าหลงกลนะคะไปช้อปปิ้งเสียเงินอย่างเดียวนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเรามีหนังสือคู่มือนะคะรีบอนออนไลน์ง่ายนิดเดียวสอนได้นะคะเราสามารถดูในนี้ได้เลยเราจะโพสต์วิธีการโพสต์ 7 day โพสต์นะคะต่างๆแล้วก็วิธีการเริ่มทำธุรกิจแบบมืออาชีพก็คือหนังสือ 5F แล้วก็
ตอบข้อโต้แย้งต่างๆนะคะ build yourself นะคะโพสต์สร้างตัวตนลงในโซเชียลนะคะเพื่อนๆมาสนใจติดตามแล้วเรามาดูกันนะคะว่าสินค้าที่เราสามารถทำการตลาดได้เพื่อนๆหลายคนก็กำลังรออยู่ใช่ไหมคะว่ามีหมวดหมู่ไหนบ้างนะคะเหมือนที่พี่นิงบอกนะคะผลิตภัณฑ์เลกาซี่ของเราดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะดูแลตั้งแต่หัวก็คือตั้งแต่บำรุงสมองนะคะตัวดูแลดวงตานะคะลูทีเนสแล้วก็บำรุงระบบหลอดเลือดนะคะสุขภาพขั้นพื้นฐานเลยก็คือออริซ่านะคะ FB ช่วยเร่งการเผาผลาญนะคะแล้วก็โปรตีนทั้ง4สูตรของเรานะคะช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เอสโวลาซ่านะคะช่วยบล็อกดีท็อกซ์นะคะบล็อกแล้วก็บล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลที่จะเป็นส่วนเกินเข้าไปนะคะเอสโวลาซ่านะคะดูแลเรื่องลำไส้เพราะว่าการดูดซึมสำคัญนะคะสุขภาพดีดูที่ลำไส้ตั้ง 70% เลยนะคะจุลินทรีย์ดีนะคะแล้วก็นิวเทรียมนะคะวิตามินแร่ธาตุนะคะดูแลบำรุงร่างกายแล้วก็มี JG40 นะคะดูแลข้อเข่านะคะบอกได้เลยเห็นไหมคะดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะแล้วก็มีสินค้านะคะทำการตลาดเงินไวนะคะพี่รัฐทำเดือนแรกนะคะไม่ได้โม้กำไรขายปีกพี่รัฐได้ 15,000 บาทนะคะเพื่อนๆแบบว่าแบบนี้คุ้มค่ากับการมาเรียนรู้ไหมคะคุ้มค่าใครตื่นเต้นอยากได้แบบนี้กด888มาให้พี่รัฐดูหน่อยนะคะกำไรขายปีกนะคะไม่รวมเงินในระบบนะคะเดือนแรกทำได้15,000นะคะทำร่วมกับงานประจำเลยนะคะพี่รัฐตอนนั้นทำร่วมกับงานประจำแล้วก็ตลาดกาแฟเป็นตลาดเงินไวนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตรองเป็นอันดับ2จากน้ำเปล่าเลยนะคะแล้วเราใครๆตื่นมาดื่มกาแฟทำไมดื่มกาแฟเพิ่งตื่นไม่ใช่ดื่มแค่ให้หายง่วงนะคะแต่มันเป็นแฟชั่นนะคะมันเป็นไลฟ์สไตล์แบบนี้ค่ะแล้วกาแฟของเรามีทั้ง3สูตรนะคะสูตรดูแลข้อเข่านะคะสูตรล็อกหุ่นแล้วก็สูตรบำรุงสุขภาพนะคะเราสามารถทำตลาดเงินไวได้เลยนะคะแล้วสินค้าเลกาซี่นะคะเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะตื่นมาเพื่อนๆแปรงฟันไหมคะล้างหน้าไหมคะล้างหน้านะคะมียาสีฟันมีโฟมล้างหน้านะคะมีโลออนนะคะมีสกินแคร์นะคะคาวลิสเหมือนที่พี่หนิงบอกนะคะแล้วก็เราซักผ้าไหมคะหรือว่าใครใส่เสื้อผ้าแล้วทิ้งเลยไม่มีนะคะเราใช้สินค้าพวกนี้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแค่เราเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อแล้วมันสามารถเป็นธุรกิจได้แบบนี้เพื่อนๆว่าดีไหมคะแล้วก็พอพูดมาถึงสินค้าแล้วอุ้ยที่ไหนเขาก็มีแต่ว่าสินค้าเลกาซี่จะแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะคะพี่รัฐบอกเลยว่าสินค้าเลกาซี่ของเรานะคะควบคุมการผลิตด้วยระบบ3ไฮมีไฮอะไรบ้างนะคะไฮอินโนเวชั่นคือนะคะเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าในรูปเราไม่ได้มาจากประเทศเดียวนะคะเรามาจากทั่วทุกมุมโลกแล้วนะคะไฮที่2เราก็คือไฮควอลิตี้ซึ่งพอเราได้สรรตั้งต้นที่ดีแล้วนะคะเราก็ต้องมาให้โรงงานที่มีชื่อเสียงนะคะผลิตสินค้าให้เรานะคะแต่ทำไมหลายๆคนสงสัยว่าทำไมเลกาซี่ไม่มีโรงงานของตัวเองเราไม่มีโรงงานของตัวเองนะคะแต่ว่าเรามาจ้างโรงงานที่มีมาตรฐานในประเทศไทยผลิตแล้วที่สำคัญนะคะเขาจะต้องได้รับมาตรฐานนะคะทั้ง ISO นะคะอาหารนะคะทุกอย่างเลยเราสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วที่สำคัญไฮที่3ก็คือไฮแคร์ใส่ใจผู้บริโภคนะคะเราก็จ้าง SGS นะคะหน่วยงานกลางมาตรวจสอบสินค้าให้เราทุกล็อตเลยนะคะว่าในสินค้าที่เราจ้างบริษัทผลิตเนี่ยว่าเขาใส่สารที่เราต้องการได้ตามปริมาณที่เรากำหนดไหมนะคะแล้วก็เพื่อที่จะดูแลใส่ใจผู้บริโภคนะคะแบบนี้เพื่อนๆว่าดีไหมคะเราไม่ต้องมาตรวจสอบเองนะคะซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแต่เลกาซี่เรานะคะเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะก็ควบคุมด้วยระบบ3ไฮนะคะแล้วนะคะสินค้าเลกาซี่กลยุทธ์สินค้ากลยุทธ์ของเรานะคะขายมันแลกเงินก็คือ4เดือนแสนก็คือรีบอนนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมนะคะตามกำลังทรัพย์ของเรานะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงก็คือพี่รัฐบอกเลยว่าใครที่จะเริ่มธุรกิจนะคะอย่างมืออาชีพก็คือจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลลัพธ์นะคะเริ่มจากรีบอนสตาร์เตอร์นะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นรีบอนพาร์ทนะคะหรือว่าใครที่บอกว่าอยากเปลี่ยนหุ่นเร็วๆเหมือนพี่รัตน์นะคะเปลี่ยน7วันเปลี่ยน14วันเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เราได้เงินกลับมาเร็วนะคะ
ที่แล้วแนะนำเลยว่าใช้รีบอนแม็กเต็มเซตไปเลยนะคะแล้วรีบอนนะคะผลิตภัณฑ์เลกาซี่เราไม่มีพรีเซนเตอร์นะคะพรีเซนเตอร์ก็คือมาถือดาราสวยๆมาถือโชว์นะคะถ่ายว่าฉันกินนะอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่นะคะผลิตภัณฑ์เลกาซี่ของเรานะคะมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็คือคนที่ใช้จริงนะคะท่านแรกนะคะเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกนะคะนักกอล์ฟหญิงก็คือน้องเมย์นะคะเอริยาจุฑานุการอันนี้ใช้จริงๆเลยนะคะเพราะว่านักกีฬาระดับโลกถ้าไม่ปลอดภัยจริงๆเขาไม่เอาเข้าปากแน่นอนนะคะถัดมาก็คือนักกีฬาไตกีฬาทีมชาตินะคะ AVAD ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Legacy เรานะคะแล้วก็คุณตูนประกาศิษฐ์นะคะนักเพาะกายทีมชาตินะคะก็ใช้มัลติแพนซึ่งเป็นโปรตีนจากพืชนะคะเพราะคุณตูนเป็นสายวีแกนนะคะแล้วก็ยังมีนะคะอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะในเรื่องของการกีฬานะคะเป็นเหมือนเป็นแบรนด์บัสเดอร์ให้เราด้วยนะคะแบบนี้ดีไหมคะเราไม่ต้องจ้างดาราเลยนะคะแล้วที่สำคัญเหมือนที่พี่หนิงบอกนะคะเลกาซี่จ้างเรานะคะให้มารับส่วนแบ่ง 60% นั้นเพื่อนๆว่าดีไหมคะมาทำการตลาดกันนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าคนอ้วนตอนนี้ไม่ใช่แค่ภาวะอ้วนนะคะเขาเรียกว่าเป็นโรคแล้วนะคะซึ่งตลาดสุขภาพเนี่ยใหญ่กว่าตลาดยาถึง3เท่าเลยทีเดียวแล้วเราจะไม่ทำหรอคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเหมือนที่พี่หนิงบอกนะคะเดินมา3คนอ้วน1คนหรือบางทีอาจจะ1 2 3 1 2อ้วน1 2อ้วนหรือไม่ก็1อ้วนอ้วนเลยนะคะ2 3อ้วนเพราะว่าคนไทยนะคะมีคนเป็นโรคอ้วนเนี่ยติดอันดับ2ของอาเซียนเลยนะคะรองจากมาเลเซียก็คือ16ล้านคนเลยทีเดียวนะคะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะเราเริ่มต้นเป็น F1 ให้ไวได้จำได้ไหมคะว่า F1 คืออะไรฟิตนะคะเปลี่ยนรูปร่างให้ไวนะคะเหมือนพี่รัฐมี before after 7วันนะคะตลาดแตกนะคะเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจนะคะเริ่มใช้สินค้านะคะเลือกตามที่เรามีงบประมาณนะคะเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะแล้วก่อนที่เราจะลดไขมันเราต้องมี3คิดนะคะก่อนฟิตหุ่นมีอะไรคิดอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคิดถึงเป้าหมายเพื่อนๆอยากลดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอยากลดไขมันกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าคิดถึงแรงบันดาลใจนะคะใครมีนางแบบอยู่ในใจนะคะเบเบ้นะคะเบเบ้หรือว่ายิปซีนะคะส่วนมากสาวๆอยากเหมือนยิปซีเนาะเราเอามาติดไว้หน้าห้องนอนนะคะหรือว่าหัวเตียงเลยนะคะเราจะได้มีแรงบันดาลใจหรือถ้าเราทำอะไรไม่สำเร็จนะคะเราสามารถคิดถึงโค้ดนะคะเพราะว่าโค้ดจะสามารถตอบปัญหาต่างๆเราได้นะคะปรึกษาโค้ดนะคะแล้วเพื่อนๆที่เข้ามาในห้องนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบค่าร่างกายของตัวเองใช่ไหมคะเรามีเครื่องวัดองค์ประกอบมวลร่างกายนะคะชั่งน้ำหนักชั่งที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าที่ Legacy นะคะมีเครื่องชั่งธนิตะก็คือจะบอกทั้งมวลร่างกายแล้วก็บอกไขมันนะคะ VFAT ของเราว่าไขมันช่องท้องตัวเนี้ยมันเกินเกณฑ์หรือเปล่าจะทำให้เราป่วยหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราลดได้นะคะเราจะสามารถเอาไปแลกเงินได้นะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ทราบค่าร่างกายของเราตัวเองนะคะสามารถติดต่ออัพไลน์หรือคนที่ชวนเรามาเพื่อที่จะวัดค่าร่างกายประมวลผลนะคะว่าเราจะต้องลดอีกกี่เปอร์เซ็นต์เราถึงจะอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีนะคะอย่างแรกเลยนะคะเคล็ดลับอย่างที่หนึ่งอย่างพี่รัฐบอกนะคะเราจะต้องมีรูป before นะคะรูปวันแรกก่อนที่เราจะทานผลิตภัณฑ์รีบอนนะคะของพี่รัฐก็ตอนแรกก็ไม่ได้เห็นความสำคัญนะคะเพราะว่าเราออกกำลังกายมาเยอะเราก็ลดแล้วเราก็พอหยุดเราก็อ้วนเราก็รู้สึกว่าเราทั้งกินยาลดน้ำหนักมาแล้วมันไม่มีอะไรที่ทำให้เราคงทนได้เลยนะคะลดถาวรได้เราก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ถ่ายนะคะแต่น่ะเชื่อโค้ดหน่อยก็ดีใช่ไหมคะพี่รัฐก็เชื่อโค้ดโดยถ่ายรูปแรกไว้นะคะรูปซ้ายมือสุดนะคะก็พุงห้อยแบบนี้นะคะแล้วพอลดไปนะคะ7วัน14วันนะคะเรามี before after นะคะแล้วปัจจุบันพี่รัฐก็เป็นรูปเหมือนรูปขวามือแบบนี้ดีไหมคะเพื่อนหุ่นเปลี่ยนไหมคะใครที่มีพุงนะคะอาจจะเหมือนพี่รัฐหรือว่าอาจจะมากกว่าน้อยกว่าพี่รัฐนะคะสามารถเราเริ่มต้นได้เราสามารถเก็บรูปไว้เลยนะคะมันจะเป็นผลดีมากๆนะคะแล้วเรามาดูนะคะผลิตภัณฑ์รีบอนนะคะให้สารอาหารครบยังไงนะคะเราอาจจะทานอาหารเอ๊ะทำไมต้องทานอาหารเสริมนะคะพี่รัฐก็เป็นคนหนึ่งที่สงสัยนะคะแต่รีบอนนะคะจะมาตอบโจทย์ของเราก็คือจะช่วยในเรื่องของ3ครบ2คลีนนะคะเราอาจจะทานอาหารมื้อปกติละค่ะได้มาเกินก็คือคาร์โบไฮเดรตกับไขมันใช่ไหมคะแต่รีบอนเรานะคะ3ครบก็คือครบมื้อนะคะครบหมู่ครบสัดส่วนนะคะแล้วก็คลีนปุ้งคลีนสารพิษนะคะแล้วเรามาดูนะคะว่าเราทำความเข้าใจกับสารอาหาร5หมู่นะคะมีอะไรบ้างนะคะโปรตีนนะคะไขมันค
าร์โบไฮเดรตแบบน้ำแป้งน้ำตาลนะคะแล้วก็แบบไฟเบอร์แล้วก็วิตามินแร่ธาตุนะคะมีความจำเป็นยังไงนะคะจำเป็นมากๆเลยมีคาร์โบไฮเดรตแป้งกับน้ำตาลที่กึ่งจำเป็นนะคะไม่ใช่ไม่จำเป็นนะคะแต่ทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากเกินไปเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปจะทำให้เราสะสมไขมันนะคะโปรตีนก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะขจัดของเสียนะคะแล้วก็ไขมันก็ให้พลังงานนะคะละลายวิตามินแล้วก็วิตามินแร่ธาตุก็ขจัดของเสียแล้วก็ช่วยสังเคราะห์สารอาหารต่างๆนะคะให้ร่างกายนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะปริมาณที่จำเป็นนะคะโปรตีนก็ต้องให้ได้ครบนะคะอย่างน้อย1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะแล้วก็ไขมันแต่ต้องเป็นโอเมก้า3เป็นไขมันดีนะคะซึ่งคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ำตาลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะคะหลายๆคนรู้ว่าเราไม่ควรทานน้ำตาลเกิน6ช้อนชาหรือประมาณ23กรัมนะคะแต่กาแฟสดแก้วนึงนะคะใครที่ติดกาแฟสดพี่ละบอกเลยว่าเกินไปถึงไหนๆแล้วนะคะแล้วทีนี้มันถึงทำให้เราอ้วนไงคะแล้ววิตามินนะคะเราจะต้องทานผักให้ครบ5สี1กิโลเพื่อนๆทานได้ไหมคะไส้เขียวกันพอดีนะคะหรือว่าไม่อยากให้ขาดแร่ธาตุนะคะต้องได้รับตามค่า RDI ที่กำหนดนะคะแล้วเรามาดูว่าเราสะสมไขมันได้ยังไงนะคะเริ่มจากปากเรานี่เองค่ะปากเรากินเข้าไปมีใครให้อาหารทางอื่นไหมคะนอกจากคนที่ป่วยนะคะก็คือให้ทางหลอดเลือดนะคะแต่ว่าถ้าคนปกติทั่วไปก็คือกินนะคะเราจะเลือกกินอะไรส่วนมากคนที่ยิ่งทำงานประจำนะคะเลิกดึกๆนะคะกินหมูกระทะใช่ไหมคะบาลียอดฮิตอะไรนะคะหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งใช่ไหมคะเพื่อนแต่พี่รัตน์บอกเลยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหลายๆคนนะคะอาหารในรูปเนี้ยมีของโปรดใครบ้างนะคะทุกวันนี้นะคะจังฟู้ดเฟรนช์ฟรายนะคะไก่ทอดนะคะแล้วหน้านี้หน้าอะไรหน้าข้าวเหนียวมะม่วงมิลลิกำลังมาแรงเลยใช่ไหมคะข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ทุเรียนนะคะใครดื่มเบียร์บ้างเอ่ยบิงซูนะคะไปคาเฟ่ชานมไข่มุกนะคะยิ่งร้านไหนมีไข่มุกบุฟเฟ่นะคะพี่รัตน์บอกเลยพี่รัตน์ก็เป็นคนนึงที่เป็นลูกค้าประจำเลยนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะพิซซ่าใครชอบบ้างนะคะพิซซ่าต้องอร่อยจะต้องทานกับน้ำอัดลมนะคะแล้วก็ข้าวขาหมูข้าวมันไก่เนี่ยวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะคนที่ทำงานประจำยิ่งไม่มีเวลานะคะมันเลยทำให้เราป่วยนะคะเราป่วยจากปากเรานี่เองนะคะพอป่วยเป็นไขมันอุดตันเป็นความดันไปหาหมอได้เลยคะหมอให้ยามาพอกินยาเยอะๆมีผลกับตับอ่อนเกี่ยวมีผลกับการหลั่งอินซูลินเป็นเบาหวานเข้าไปอีกเป็นเบาหวานไม่พอนะคะกินยาแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคนที่ตอนนี้ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดใช่ไหมคะคนที่เสียชีวิตมีความเสี่ยงสูงก็คือคนที่มีโรคประจำตัวนี่แหละค่ะก็คือเกิดจากการกินของเรานะคะทำให้เรามีโรคเสื่อมต่างๆนะคะแล้วทำให้เราเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปนะคะมากๆเลยนะคะจากการติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตนะคะจากการกินที่เองนะคะถ้าเราอยากสุขภาพดีหุ่นดีนะคะแค่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะแล้วก็ทางเลือกหลายๆทางนะคะหลายคนอาจจะทำ IF นะคะหรือ Warrior Diet ก็คือหยุดกินอาหารไปเลยยาวๆ20ชั่วโมงนะคะแล้วก็กิน4ชั่วโมงแต่ว่าเน้นโปรตีนนะคะหรืออาจจะเป็นKeto Diet ใช่ไหมคะเพื่อนๆอาจจะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะแต่หรืออาจจะเป็น Balance Diet นะคะพี่รัตน์ไม่ได้มาบอกนะคะว่าไม่ได้มาบัฟของใครนะคะว่าอันไหนดีที่สุดนะคะมันเหมาะสมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่เราบอกเลยว่าอันไหนที่มันทำให้เราลดแบบยั่งยืนลดแบบยาวๆไม่กลับมาอ้วนอีกนะคะแล้วก็ไม่กลับมาโยโย่แล้วที่สำคัญสุขภาพดีมีเงินคืนเพื่อนๆว่าดีไหมคะนะคะเรามาดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะลดไขมันแล้วจะให้เรามีสุขภาพดีได้ยังไงนะคะก็ต้องคำนึงถึง4องค์ประกอบนี้นะคะองค์ประกอบแรกก็คือการไหลเวียนของโลหิตนะคะแล้วก็สุขภาพลำไส้นะคะ3ก็คือระบบเผาผลาญนะคะ4ก็คือระบบฮอร์โมน4ระบบนี้นะคะเราจะต้องคำนึงถึงนะคะถ้าเราอยากจะลดไขมันแล้วมีสุขภาพดีนะคะเพื่อนๆหลายคนข้างล่างนี้ตอนแรกอยากจะทำอะไรคะเพื่อที่จะเผาผลาญไขมันนะคะตอนแรกคนอ้วนอย่างพิรัตน์นะคะคิดถึงเลยก็คือออกกำลังกายแต่เพื่อนๆดูนะคะออกกำลังกายแค่ 10% ค่ะแต่ถัดมาก็คืออะไรคะการไม่ออกกำลังกายหรือดีทนั่นเองก็คือการขยับตัวลุกเดินขึ้นลงบันไดนะคะหรืออาจจะทำงานบ้านนะคะคนไหนที่ให้สามีทำงานบ้านนะคะอาจจะไม่ได้
ลดเผาผลาญตรงนี้นะคะดังนั้นเราแม่บ้านนะคะซักผ้าถูบ้านก็ดีนะคะช่วยเผาผลาญแล้วอีก 60% เป็นอะไรก็คือการเผาผลาญประจำวันของเรานั่นเองระบบหายใจการไหลเวียนของเลือดนะคะแล้วก็อีก 10% ก็คือระบบย่อยของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะเลือกแบบไหนถ้าเราอยากลดไขมันนะคะเราจะเริ่มจากการกินของเรานั่นเองนะคะแล้ว4องค์ประกอบนี้นะคะพี่รัตก็จะมาบอกเราว่าองค์ประกอบแรกนะคะประกอบด้วยไขมันดีนะคะก็มีออเรซ่าน้ำมันปลานะคะในเซตของรีบอนของเราแล้วก็มีแอลกาเทียมนะคะเรามาดูไขมันดีนะคะไขมันหลายๆคนสาวๆอาจจะกลัวใช่ไหมคะพออ่านข้างกล่องแล้วไขมัน 0% ป้ามับเลยเหมือนพี่รัตเลยนะคะแต่ไม่ดูน้ำตาลนะคะบอกเลยว่าน้ำตาลอันตรายกว่าไขมันนะคะไขมันทานได้นะคะแต่ต้องเป็นไขมันดีไขมันดีได้จากไหนบ้างนะคะอัลมอนด์อะโวคาโดนะคะน้ำมันมะกอกนะคะแต่ว่าต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะถึงไขมันดีก็ต้องทานให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าทานเท่าไหร่ก็ได้นะคะไขมันดีของเราก็คือออเรซ่านะคะดูแล5ระบบยังไงนะคะดูแลระบบหลอดเลือดนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะสามัญประจำบ้านนะคะช่วยในเรื่องของระบบผิวหนังนะคะแล้วที่สำคัญเหมือนในน้ำมันลำข้าวของเรานะคะจะมีวิตามินอีซึ่งมี2กลุ่มก็คือโทโคฟิโลแล้วก็โทโคไทฟิโลเราไม่ต้องจำก็ได้นะคะโทโคฟิโลก็คือจะเป็นวิตามินอีที่ใช้ในอาหารเสริมทั่วไปนะคะแต่โทโคไทฟิโลเนี่ยจะต้องอยู่ในธรรมชาติซึ่งของเลกาซี่เรานะคะมีอยู่ในน้ำมันลำข้าวแล้วเราเอามาไว้ในออเรซ่าของเราแล้วแบบนี้ดีไหมคะเราไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคะเลกาซี่จัดมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญเลยนะคะก็คือโคคิวเทนตัวนี้จะช่วยชะลอวัยนะคะตามโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้ใช้ตัวนี้ในเรื่องของการชะลอวัยนะคะใช้เข้ามาช่วยเสริมนะคะโคคิวเทนดียังไงนะคะในร่างกายของเราอ่ะสามารถผลิตเองได้นะคะแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะคะดังนั้นนะคะตัวนี้เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายเรานะคะดูแลระบบหัวใจระบบหลอดเลือดผนังหลอดเลือดของเรานะคะแล้วก็หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะคะแล้วก็ดูแลไตในเรื่องของการขจัดของเสียแล้วก็ตับอ่อนในเรื่องของการจัดการไขมันแล้วก็ปอดในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนแลกเปลี่ยนอากาศนะคะแล้วก็มาดูนะคะออเรซ่าของเราช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะคะมีแกมมาไลโซนอลเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดนะคะช่วยในเรื่องของการลดไขมันอุดตันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการปลายประสาทชานะคะปวดท้องประจำเดือนสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหานะคะปวดท้องประจำเดือนพี่รัตบอกเลยว่าพี่รัตเป็นคนนึงนะคะที่อาการดีขึ้นได้ด้วยออเรซ่านะคะแล้วก็ดูแลเรื่องระบบประสาทนะคะสมองด้วยนะคะตัวถัดมาก็คือน้ำมันปลานะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารอนุมูลอิสระจะทำให้เราเซลล์เสื่อมนะคะตัวนี้ก็จะช่วยแล้วก็กระตุ้นการสร้างกลูตาไทโอนถึง 300% นะคะร่างกายเราสร้างได้นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเข้าไปเพิ่มนะคะประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเรามาดูว่าแอลกาเทียมคืออะไรนะคะแอลกาเทียมก็คือ DHA นะคะโอเมก้า3ซึ่งเป็น DHA ที่บริสุทธิ์เหมือนนมแม่ถึง 70% เลยนะคะมันสำคัญยังไงนะคะดังนั้นนะคะ DHA เหมาะเป็นโอเมก้า3นะคะซึ่งเราควรทานมากๆทั้งคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็เหมาะสำหรับสารสำคัญสำหรับทารกนะคะอันนี้เราสามารถบอกลูกค้าเราหรือคนที่สนใจได้เลยว่ามันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสาร EPA นะคะเป็นไขมันกดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะช่วยในเรื่องของการลดไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยแล้วที่สำคัญนะคะยังดีท็อกตับนะคะคนไหนเพราะว่าเหมือนที่พี่รัตบอกเมื่อกี้นะคะตับจะเป็นจุดกองของเสียใช่ไหมคะถ้าเราตับสะอาดนะคะเราก็จะเผยผิวที่สดใสออกมาภายนอกนะคะช่วยดีท็อกตับแล้วก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะผิวสว่างใสนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระซึ่งลดการถูกทำลายของเซลล์ถ้าเซลล์เสื่อมก็จะทำให้เรากลายพันธุ์เป็นอะไรคะเป็นมะเร็งแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนเม็ดสีผิวนะคะทำให้เราผิวสว่างใสมากขึ้นนะคะ brightening นะคะแล้วก็ตัวถัดมานะคะก็คือวิตามินแร่ธาตุนะคะตัวนี้เป็นนิวเทรียมของเรานั่นเองนะคะพี่แรดไม่ได้บอกนะคะว่าเราทานนิวเทรียมแล้วเราจะไม่ต้องทานผักผลไม้นะคะแต่ว่าถามเพื่อนๆนะคะกลับไปว่าเพื่อนๆสามารถทานผักโดยทั่วไปได้ไหมคะวันละ1 กิโลกรัมเลยนะคะ
แล้วต้องครบ5สีนะคะกำเงิน100บาทไปตอนนี้พี่รัฐบอกเลยว่าได้ไม่ครบ5สีแน่นอนนะคะแต่ในนิวเทียมของเรานะคะมีวิตามินแร่ธาตุนะคะผัก5สีรวมทั้งหมดนะคะ35ชนิดแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะวงกลมสีเหลืองๆนะคะตัวนี้นะคะก็คืออัลเบียนนะคะนวัตกรรมอัลเบียนจากสหรัฐอเมริกาบอกได้เลยว่าตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมคีเลซึ่งสามารถดูดซึมแร่ธาตุได้เกือบ 100% นะคะไม่มีสารตกค้างหลายๆคนนะคะที่ทานวิตามินแร่ธาตุแล้วตกค้างในตับในไตบอกได้เลยว่านิวเทียมของเรานะคะไม่มีสารตกค้างแน่นอนนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะขาดวิตามินนะคะ B1 เป็นอะไรอาจจะเป็นอะไรคะเหน็บชาใช่ไหมคะวิตามิน B12 ทำให้โลหิตจางวิตามิน B2 ก็คือทำให้เราเป็นปากนกกระจอกแบบนี้นะคะวิตามินต่างๆสำคัญนะคะเราไม่ควรขาดเลยนะคะเราทานนิวเทียมได้ตามค่า RDI ที่กำหนดเลยนะคะนะคะแค่เราเป็นเสริมจากอาหารปกตินะคะแต่ว่าผักผลไม้ตามท้องตลาดทุกวันนี้สิ่งที่เราได้มาคืออะไรคะสารพิษนะคะแต่นิวเทียมของเราสกัดให้เราเรียบร้อยนะคะมาส่วนดูส่วนองค์ประกอบที่2นะคะก็คือลำไส้นะคะลำไส้จะคือจุลินทรีย์ดีนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ 70% นะคะเราทานอาหารเข้าทางไหนคะเพื่อนๆเข้าทางปากใช่ไหมคะเคี้ยวแล้วก็ย่อยด้วยน้ำย่อยนะคะแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะผ่านดูดซึมด้วยลำไส้นะคะถ้าลำไส้เราดูดซึมไม่ดีเราสารอาหารที่เรากินไปดีแค่ไหนมันก็เข้าไปซ่อมแซมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความสะอาดลำไส้ของเรานะคะเพื่อนๆดูลำไส้ก่อนดีท็อกกับหลังดีท็อกนะคะมันจะมีตะกันเกาะอยู่ใช่ไหมคะหลายๆคนที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะตั้งแต่เกิดมานะคะอาจจะเป็นแบบด้านซ้ายนะคะมีไขมันเกาะนะคะแต่พอเราดีท็อกด้วยโปรของเราแล้วจะเป็นภาพทางด้านขวานะคะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยดีท็อกอะมีตามท้องตลาดทั่วไปทำไมฉันจะต้องกินของเลกาซี่นะคะบอกได้เลยว่ามันมีเยอะนะคะแต่ว่าเลกาซี่ของเราอย่างพี่รัตบอกว่าเราควบคุมด้วยระบบ3ไฮใช่ไหมคะปลอดภัยแน่นอนนะคะเราจะต้องทานไฟเบอร์ให้ได้วันละ400ถึง500กรัมเพื่อนๆทานไหวไหมคะไม่ใช่แค่ทานผลไม้ครึ่งกิโลแล้วจะได้ไฟเบอร์นะคะเราต้องทานเยอะมากนะคะต่อวันกว่าจะได้ไฟเบอร์ตามที่ร่างกายต้องการนะคะแล้วในโปรของเรานะคะมีสารสกัดจากบรอกโคลีนะคะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องกันสารพิษนะคะแล้วก็ในเรื่องของ PM 2.5 ด้วยนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากแดนดีไลออนนะคะช่วยล้างสารพิษนะคะช่วยดีท็อกไปถึงตับเลยนะคะแล้วก็มีแคลเซียมไพลูเวตก็คือช่วยในเรื่องของการลดการสะสมไขมันนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นพลังงานนะคะแล้วที่สำคัญนะคะมีฟูตาฟิตก็คือเป็นอินูลินนะคะช่วยให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะเพิ่มกากใยในอุจจาระทำให้เราอุจจาระนิ่มนะคะไม่บาดก้นนะคะแล้วก็ช่วยดูดซับน้ำตาลไขมันนะคะในอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วด้วยนะคะทำให้เราลดการอยากอาหารนั่นเองแล้วที่สำคัญนะคะช่วยบำรุงกระดูกด้วยยังไงนะคะเพราะว่าถ้าลำไส้เราสะอาดแล้วนะคะมันจะสามารถดูดซึมแคลเซียมได้นั่นเองซึ่งจะมีผลดีต่อกระดูกเรานั่นเองนะคะแล้วก็ใยอาหารมีทั้งแบบละลายน้ำได้และก็ไม่ละลายน้ำนะคะแต่ว่าโฟของเรานะคะมี2รสนะคะเพื่อนๆชอบเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์เลยนะคะก็มีพายแอปเปิ้ลนะคะสับปะรดมะนาวนะคะแล้วก็โฟพลัมนะคะส่วนตัวพี่แล้วนะคะทานทั้ง2แบบบางทีผสมกันเลยนะคะแล้วเรามาดูนะคะการทานอาหารแตกต่างกันระบบย่อยก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วเพื่อนๆมาดูนะคะว่าองค์ประกอบที่3ก็คือตัวสำคัญเลยก็คือโปรตีนนะคะสำคัญกว่าที่คิดนะคะโปรตีนของเรานะคะมีหลายรสชาตินะคะทำไมถึงต้องการโปรตีนเพราะว่ากว่า 75% ในร่างกายของเรานะคะมีส่วนประกอบของโปรตีนนะคะเราต้องได้รับโปรตีนต่างๆในปริมาณที่ต่างกันนะคะสำหรับคนที่อยากลดไขมันนะคะคนทั่วไปต้องทานโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะหรือคนที่อยากลดไขมันก็ 1.5 เท่าถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตัวนูทิโปเนี่ยเป็นโปรตีนที่ได้จาก3แหล่งนะคะซึ่งจะได้กรดอะมิโนครบนะคะเพราะว่าได้จากโปรตีนจากนมโคถั่วเหลืองแล้ว
ัน 0% หอมกลิ่นมอสนะคะแล้วก็ที่สำคัญเพื่อนๆเห็นไหมคะมุมขวาล่างก็คือสัญลักษณ์เวลมูลนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของยี่ห้อของเบต้ากลูแคน1316นะคะช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันเหมาะมากๆเลยในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาดนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เม็ดเลือดขาวเราด้วยนะคะทำไมต้องทานโปรตีนนะคะโปรตีนจะช่วยลดการอยากอาหารนะคะแล้วก็เร่งการเผาผลาญสร้างกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อเราเยอะเตาเผาเราก็เยอะนั่นเองนะคะเหมือนที่เรียนบอกไปนะคะคนที่อยากรักษากล้ามเนื้อต้องทานโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะคะคนที่อยากลดไขมันรักษาเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะ 1.5 ถึง2เท่านะคะแล้วทำไมเราทานจากธรรมชาติไม่ได้นะคะเพราะว่ากว่าเราจะได้อาหารครบนะคะเราต้องกินอกไก่เป็นกิโลเลยเพื่อนๆเคี้ยวไหวไหมคะเคี้ยวไม่ไหวพี่รัตมีโปรตีนอีกตัวนึงแนะนำนะคะก็คือเวโปรตีนไอโซเลตนะคะตัวนี้ของเราเป็นโปรตีนไอโซเลตให้โปรตีน 90-95% นะคะแลคโตสต่ำนะคะไขมัน 0% ไม่มีน้ำตาลสำหรับคนที่แพ้แลคโตสในนมสามารถทานเวตัวนี้ได้นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเป็นเวที่ดีที่สุดติดอันดับ2ของโลกจากแกลนเบียสหรัฐอเมริกาเลยนะคะเพื่อนๆ1ซองให้โปรตีน25กรัมนะคะเทียบเท่ากับอกไก่200กรัมเลยทีเดียวนะคะแล้วโปรตีนเรามี4รสชาตินะคะมีเวดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเวโปรตีนไอโซเลตจากวานิลาสตรอเบอรี่นะคะสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็อยากดูแลผิวด้วยพี่รัตน์แนะนำวานิลาสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็โปรตีนอีกตัวนึงก็คือมัลติแพนโปรตีนนะคะซึ่งคุณตูนประกาศิตนะคะนักเพาะกายทีมชาติก็ใช้อยู่นะคะตัวนี้ก็มีเวลมูลเหมือนนูทิโปนะคะช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วใครๆหลายๆคนทานโปรตีนแล้วอาจจะติดชาเขียวชานมนะคะพี่รัตน์แนะนำเป็นนูทิโปมัทฉะนะคะมัลติแพนมัทฉะหรือว่าเป็นแบล็กทีนะคะเช็คๆนะคะไม่มีน้ำตาลอร่อยได้นะคะร้อนๆแบบนี้ใครที่ติดน้ำหวานบอกได้เลยว่าทานรสชาตินี้จะดีมากๆนะคะหรือหลายๆคนทานโปรตีนทานรีบอนแล้วนะคะไขมันลดแล้วแต่หุ่นยังไม่เฟิร์มนะคะเพราะว่าเรามีเซลลูไลท์นะคะทั้งผิวเปลือกส้มนะคะเราสะสมไขมันนะคะชั้นใต้ผิวหนังนะคะเรามีเซลล์ไขมันเท่าเดิมนะคะแต่ทำไมเราถึงอ้วนขึ้นมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะแค่อาหารที่เราทานเข้าไปไปกระตุ้นให้มันขยายใหญ่ขึ้นนะคะทำให้เราสะสมไขมันอ้วนขึ้นนั่นเองนะคะแต่พี่รัตจะมาแนะนำนะคะตัวนี้เป็น FB นะคะสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดไขมันเซลลูไลท์ส่วนเกินนะคะทั้งต้นขาต้นแขนนะคะหรือหน้านี้หน้าอะไรนะคะหน้าข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมคะหลายๆคนก็อยากใช้ชีวิตที่เป็นไม่ปิ๊กเกินไปนะคะอยากทานอะไรอร่อยอยู่แต่ว่าเราก็ไม่อยากได้น้ำตาลไขมันเกินนะคะพี่เล็กก็แนะนำตัวเอ็กโปโรซ่านะคะตัวนี้จะเป็นไคโตกลูแคนนะคะซึ่งดีกว่าไคโตซาน10เท่าเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะสกัดจากเห็ดเข็มทองนะคะได้รับสัญลักษณ์โคชูก็คือเป็นอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นรองรับว่าดีต่อสุขภาพนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีสารตกค้างไม่มีคาเฟอีนไม่มีอัลบูตามีนหรือสารพิสิแตดนะคะที่คนกินที่เขาดีดใส่ในยาลดน้ำหนักแล้วกินตายอะค่ะไอเอสโวโลซ่าของเราไม่มีนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะใครที่ยังอยากกินอร่อยอยู่นะคะพี่รัตน์แนะนำนะคะทานเอสโวโลซ่าก่อนมื้ออาหาร30นาที2เม็ดเลยนะคะเราจะได้ทานทุเรียนอร่อยอร่อยดีไหมคะเพื่อนๆนะคะไม่พอนะคะยังช่วยดีท็อกซ์สารพิษให้เราด้วยนะคะแล้วก็มีสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะลดการดูดซึมแป้งด้วยนะคะแล้วองค์ประกอบที่4สำคัญเลยนะคะฮอร์โมนก็จำเป็นในการลดน้ำหนักนะคะมีอะไรบ้างนะคะอินซูลินอย่างที่บอกว่าถ้าอินซูลินหลั่งเราจะลดการเผาผลาญไขมันนะคะก็คือสะสมไขมันนั่นเองอย่าให้อินซูลินหลั่งนะคะฮอร์โมนเกลินก็คือฮอร์โมนความหิวนะคะพอมันมากระตุ้นนะคะมากๆแต่เรากินอาหารเข้าไปมันก็จะลดลงนะคะเมลาโทนินก็คือการหลับพักผ่อนนะคะแล้วก็เลปตินก็คือฮอร์โมนความอิ่มถ้าตัวนี้ไม่มีแย่เลยนะคะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่ดีนะคะแล้วก็คอร์ติซอลก็คือฮอร์โมนความเครียดนั่นเองนะคะถ้าเราเครียดก็มีผลกับการลดไขมันนะคะแล้วเรามาดูนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยในเรื่องของการหลับสบายนะคะก็คือไอเดียนะคะมีกาบ้าตัวนี้ที่ญี่ปุ่นเขาชอบมากๆเลยนะคะในผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นเขาจะมีสารตัวนี้เพราะว่ามันจะช่วยทำให้ขึ้นสมองเราสงบลงนะคะสงบนิ่งแล้วทำให้เราหลับลึกนะคะช่วยพ
พอเราหลับลึกมันก็จะหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งโกรทฮอร์โมนนี่ก็คือน้ำพุชะลอวัยนั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มสารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะหลายๆคนอยากลดไขมันแต่ว่าบางคนงดแป้งเห็นไหมคะไม่กินแป้งเลยก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าเราจะต้องได้รับสารอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหมคะตัวสคริปต์เนี่ยก็จะเป็นตัวทดแทนนะคะแป้งเป็นแป้งดีนะคะค่า GI ต่ำซึ่งจะควบคุมระดับน้ำตาลของเราให้อยู่ในช่วงโซนสีเขียวเพื่อนๆเห็นไหมคะอยู่ในช่วง fat burning zone นะคะเพราะว่าถ้าอินซูลินหลั่งที่รัฐบอกเลยว่ามันก็จะสะสมไขมันก็จะเป็นช่วง fat building up zone นะคะเก็บไขมันแต่ถ้าไม่กินเลยเราก็จะหิวแล้วเราก็จะไปเอากล้ามเนื้อมาเผาผลาญซึ่งไม่ดีต่อระยะยาวนะคะเพราะว่าไขกล้ามเนื้อเราเหมือนเตาเผานั่นเองถ้าเตาเผาเราพังการเผาผลาญเราก็ไม่ดีนะคะกินอะไรเข้าไปนิดๆหน่อยๆก็อ้วนนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลดระดับน้ำตาลในเลือดคนที่เป็นเบาหวานก็ทานได้นะคะหรือว่าคนที่อยากดูแลรูปร่างนะคะสามารถทานตัวนี้ได้คุมหิวอิ่มนานลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้จะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานคนไหนที่ติดน้ำหวานสามารถเช็คตัวนี้ทานได้เลยนะคะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของทำให้เราอิ่มนานนะคะลดการสะสมไขมันแล้วก็ลดไขมันช่องท้องทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็มีพลาตีโนสนะคะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองนะคะเห็นไหมคะในโภชนาการสมบูรณ์แบบของเรา3ครบ2กินเพื่อนๆมองบอกหรือยังคะว่ารีบอนจะตอบโจทย์เรายังไงนะคะแล้วพี่รัฐบอกเลยนะคะคนไหนที่อยากเริ่มทำธุรกิจนะคะทำ 2F นี้นะคะ F ที่1เหมือนพี่รัฐบอกนะคะเริ่มเป็นผลลัพธ์ให้เร็วนะคะ 7-14 วันแล้วก็เก็บรูป before ไว้นะคะแล้วก็เข้าเรียนรู้นะคะในห้อง Academy นะคะอย่างที่เพื่อนๆ เข้าวันนี้นะคะหรือว่าห้อง Intro นะคะที่เราทางกลุ่มเราจัดให้นะคะหรือว่าห้อง BTC ก็คือ Basic Training Course นะคะคนที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆจะต้องเข้าเรียนรู้นะคะหรือเป็นของทางบริษัทก็คือกลุ่ม Private Line Group นะคะตัวนี้จะให้ข้อมูลเรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์เชิงลึกนะคะแล้วก็เหมือนที่พี่ระบอกไปเมื่อกี้นะคะ BTC มี8 Tech นะคะห้องอินโทรกับห้อง BTC เพื่อนๆจะเข้าเรียนรู้ตามเวลาที่เพื่อนๆสามารถมีเวลาว่างนะคะติดต่อคนที่ชวนเรามานะคะหรือเป็น Academy Team A ทุกๆวันพฤหัสที่เรากำลังเรียนรู้อยู่นี้นะคะห้องที่1ก็คือห้องสตาร์ทอัพที่เรียนรู้กับพี่หนิงกับพี่รัตน์นี่เองนะคะห้องที่2ก็คือเคลียร์แผนรายได้นะคะพอเราเห็นสินค้าดีแล้วเราอยากเริ่มต้นแล้วเราจะต้องรู้ว่าแผนรายได้ให้อะไรเราบ้างนะคะคุ้มค่ากับการที่เรามาเรียนหรือเปล่านะคะแล้วพอผ่าน2ห้องนี้นะคะก็เข้าห้องเทรนนิ่งนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนที่ตั้งใจแล้วจะทำธุรกิจนะคะเราไปเรียนรู้เชิงลึกในห้องเทรนนิ่งรวมทุกๆวันพฤหัสเริ่มทุ่มครึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็อย่างที่พี่รัฐบอกนะคะเราจะเริ่มต้นธุรกิจได้ยังไงนะคะให้ถูกต้องนะคะพี่รัฐก็เป็นคนนึงนะคะที่ตอนแรกมาคนเดียวแต่พอเราอยากสร้างธุรกิจนะคะเราก็จะใช้งานฟังก์ชันนะคะเพื่อที่จะเคลื่อนคนเข้างานให้ได้เพื่อที่จะเราจะขยายธุรกิจของเรานั่นเองเพราะว่าเหมือนพี่หนิงบอกเราทำสองสายงานนะคะเราจะต้องมีทีมงานพี่ไลท์ก็อยากแนะนำเพื่อนๆนะคะเข้างานพาสซีฟรีบอน11นี้นะคะวันที่8พฤษภาคมใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะสามารถติดต่ออัพไลน์หรือคนที่ชวนเรามาได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญบอกเลยว่าคนที่จะสำเร็จนะคะคนสำเร็จทุกคนนะคะผ่านงานแคมป์นะคะพี่ไลท์ก็เป็นคนนึงนะคะที่ตอนแรกเข้าแคมป์คนเดียวนะคะแต่พอแคมป์ผ่านมา 2-3 แคมป์พี่รัฐมีทีมงานเข้าด้วยนะคะพี่รัฐก็สามารถมูฟตำแหน่งเป็นอความารีนนะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆลองนะคะเข้าไปเรียนรู้นะคะมันจะย่นย่อระยะเวลาในความสำเร็จของเรานะคะติดต่ออัพไลน์เราได้เลยนะคะภาคใต้ก็เป็นวันที่15-16นะคะพฤษภาแล้วก็ภาคกลางก็เป็นวันที่20-21-22นะคะพฤษภานะคะติดต่ออัพไลน์เราได้นะคะวันนี้นะคะพี่รัฐก็ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็บอกเราแล้วว่าเราจะเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องได้ยังไงนะคะเริ่มเป็น F ที่1ให้ไวนะคะมีภาพ before after ออกมาให้ไวแล้วก็ F ที่2ก็คือเข้ามาเรียนรู้ฟังก์ชันเพื่อที่จะสามารถตอบคำถามได้นะคะยังไงเราเริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพนะคะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะไม่สำเร็จนะคะยังไงเราเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะคะยังไงเจอกันที่ความสำเร็จค่ะของพี่รัฐก็ประมาณนี้ค่ะโอเคได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆนะคะได้ฟังข้อมูลนะคะเนื้อหาในวันนี้นะห้องสตาร์ทอัพนะบอกเลยว่า
พี่รัตน์นะคะน้องรัตน์ของเราเนี่ยก็คือข้อมูลจัดเต็มมากๆนะในมุมของสินค้าเนี่ยฟังไปแบบว่าตื่นเต้นมากเลยนะว่าคือบอกเลยนะว่าทั้งพี่หนิงนะคะแล้วก็พี่รัตน์นี่เองก็เริ่มต้นจากการใช้สินค้าที่น้องรัตน์พูดในโปรแกรมดีบอนนั่นแหละแต่เราก็ไม่คิดนะว่าเราจะมาไกลถึงขนาดนี้ถูกไหมน้องรัตน์คือแบบมันเปลี่ยนคนละเรื่องคนละราวมันไปเลยนะคะซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆที่ได้มีโอกาสฟังนะคะข้อมูลในวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาแบ่งปันกันนิดนึงแล้วกันนะคะถ้าใครสะดวกนะคะก็คือเปิดกล้องได้เลยนะเผื่อทำความรู้จักกันนะคะว่าเดี๋ยวเผื่อได้มีการพูดคุยกันนิดนึงก่อนแยกย้ายนะคะใช้เวลาไม่นานไม่เกินจากนี้5นาทีแล้วนะคะเผื่อว่าวันนี้ข้อมูลที่เราฟังอะค่ะอยากชอบเรื่องอะไรนะคะที่อาจจะเป็นในส่วนของพี่หนิงก็ได้หรือส่วนสินค้าของน้องรัตน์ก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ตัวเองตอนนี้เริ่มต้นเข้ามาในห้องนี้เนี่ยมีใครคุณแนะนำมานะคะเดี๋ยวยังไงตอนนี้มีเปิดกล้องอยู่ประมาณ 2-3 คนนะคะคนที่ปิดกล้องก็ถ้าจะร่วมกันพูดคุยนะคะก็สามารถเปิดกล้องมาคุยกันได้นะคะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอทักทายก่อนรู้สึกว่าห้องนี้นะวันนี้อาทิตย์นี้สาวสุราษฎร์มาแรงนะนี่คือ3สาวเลยนะสุราษฎร์นะเดี๋ยวเอาน้องเอสุราษฎร์ก่อนแล้วกันนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ที่สุราษฎร์เลยไหมคะน้องเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องเอแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนี้ชื่ออะไรนะคะทำอาชีพอะไรแล้วก็เป็นใครแนะนำมานะคะค่ะก็ชื่อเอนะครับปุญญนุชงามสุดนะคะค่ะปัจจุบันก็ทำเป็นธุรกิจเครื่องเสียงอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เงียบนะไม่มีเลยอืมค่ะค่ะเป็นแล้วตอนนี้ใครแนะนำเข้ามาโค้ชพี่มินค่ะพอดีเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องตอนเรียนปตีด้วยกันค่ะอ๋อโอเคเลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้น้องเอรู้สึกยังไงบ้างคะชอบอะไรตรงไหนบ้างคะก็ชอบทั้งสองส่วนนะคะทั้งของโค้ชพี่หนิงแล้วก็ของพี่รัตด้วยค่ะก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้โอเคคือแบบพอเราฟังซ้ําหรือว่าเรามีคือดูข้อมูลมาบ้างแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันเข้าถึงมากขึ้นอะค่ะค่ะเพราะบางทีเราเหมือนกับคือเนี่ยเหมือนกับพี่รัตคุยพูดให้ฟังเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นมันกับย้ำให้เราแบบเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะก็คือชอบว่าเนื้อหาข้อมูลสินค้าจัดเต็มเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะชัดเจนเรื่องขึ้นค่ะตอนนี้น้องเอ๋ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วบ้างคะยังเลยค่ะเพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งได้เจอโค้ชพี่มินเมื่อวานแล้วก็เพิ่งได้เป็นสมาชิกวันนี้สดๆร้อนๆเพิ่งได้รหัสมาวันนี้ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยนะคะตื่นเต้นค่ะนะคะก็ถือได้ว่าคือข้อดีของ Legacy นะบอกเลยว่าบางทีนะตัวพี่เองเนี่ยวันแรกที่เริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดคือเรื่องความที่เราเคยเจอประสบการณ์ธุรกิจแบบนี้มาเยอะเนาะก็คือการเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนที่เราเคยเจอมาเนี่ยก็คือชวนปิดสมัครเลยแล้วก็ชวนซื้อเชิญใช้สินค้าเลยหรือบางทีก็ชวนลงทุนสต็อกของเลยแต่ Legacy เนี่ยดีอย่างนึงก็คือวันเนี้ยเราอยากจะเริ่มต้นนะเราไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่เราเคยทำมากับที่อื่นแต่ที่เนี่ยเขาบอกว่าให้เรามาดูข้อมูลก่อนให้เรามาเรียนรู้ก่อนแล้วให้เรามั่นใจจริงๆแล้วเราค่อยตัดสินใจเพราะยังไงเนี่ยมันคือการเริ่มต้นแบบพี่หนิงคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่านี่แหละคือความต่างกับเครื่องมือที่เราเลือกใช่ค่ะใช่เหมือนเราเข้าใจเราแบบอยากทำเองอะไรแบบนี้จริงๆไม่เคยทำอะไรมาก่อนนะคะเยี่ยมเลยนี่แรกเขาบอกเลยนะคะเมื่อกี้เห็นไหมน้องรัตเองก็ไม่เคยทำเห็นไหมก็ได้ผลลัพธ์พี่หนิงเองก็ไม่เคยทำก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันเลยเพราะนั้นน้องเอนะคะมั่นใจได้เลยค่ะยิ่งเราได้อยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่ากิฟเวอร์เนาะแล้วก็ใช้เครื่องมือแล้วก็ระบบเนี่ยบอกเลยว่าน้องเอก็สามารถสำเร็จได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องเอมีเป้าหมายสักนิดนึงไหมคะว่าการเข้ามาศึกษา Legacy หลังจากนี้ไปเนี่ยอีกประมาณภายในเดือนนี้หรือว่าอีกประมาณสัก3เดือนหรือภายในปีนี้เนี่ยค่ะน้องเอ๋มีเป้าหมายอะไรกับ Legacy บ้างคือถ้าจะบอกว่าภายในเดือนนี้ให้แบบปังๆอะไรอย่างเงี้ยคงจะมันจะดูเวอร์ไปอ่ะเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเริ่มคือเหมือนกับค่อยๆศึกษาค่ะก็คิดว่าใน3เดือนเนี้ยน่าจะแบบเป็นอะไรที่โอเคแหละคือเอ๋ก็ไม่ได้แบบคือคาดหวังไหมคาดหวังแต่ว่าคือไม่เคยทำอะค่ะก็เลยยังบอกได้ไม่เต็มปากว่าตัวเองจะไประดับอะไรยังไงแต่ว่าคิดว่าอยากทำธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเป็นงานหลักเลยแหละเพราะว่างานเครื่องเสียงตอนนี้มันก็เงียบเลยแหละค่ะมันไม่มีโอเค
โอเคได้เลยก็ค่ะสบายๆค่ะน้องเอ๋เพราะว่าพี่เองในวันแรกเนาะคนสำเร็จในเลกาซี่เนี่ยก็เริ่มต้นแบบน้องเอ๋นั่นแหละคือถ้าคุยกันแบบนี้นะก็คือถ้าสมมติว่าวันเนี้ยเราอยากรู้ว่าเราจะได้ผลลัพธ์แบบไหนเขาบอกว่าให้ดูรุ่นพี่เมื่อกี้ก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าโค้ชเนี่ยเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมที่เรียนมหาลัยมาด้วยกันเนาะก็มั่นใจเลยค่ะว่าในเลกาซี่เนี่ยรุ่นพี่ที่เป็นคนที่เราเคยรู้จักจริงๆเนี่ยได้ผลลัพธ์จริงๆก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าถ้าน้องเอ๋ใช้ตามระบบเนาะใช้ระบบใช้เครื่องมือนะคะตามโค้ชก็ตามคู่มือที่เขาบอกเลยแล้วก็สามารถสำเร็จได้เหมือนแน่นอนนะคะยังไงก็ยินดีต้อนรับน้องเอ๋นะคะจากคุณลาดนะคะสุดยอดมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาฟังรุ่นพี่อีกคนหนึ่งแล้วกันนะสาวสุราษฎร์เหมือนกันนะไม่รู้ว่าเจอกันหรือเปล่าชื่อเอเหมือนกันด้วยนะเอสะดวกไหมคะชื่อเอเหมือนกันด้วยใช่ไหมได้ยินไหมได้ค่ะโอเคแนะนำตัวนิดนึงก็ได้ค่ะน้องเอเผื่อว่าได้รู้จักกันนะคะชื่อเอนะคะเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์แต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ปทุมธานีค่ะทำงานที่อยู่ที่ปทุมธานีทำธุรกิจออนไลน์ขายเครื่องสำอางนะคะทำมานานแล้วล่ะตอนนี้ก็มีพอดีพี่ก้องเนี่ยซึ่งเป็นแฟนเนี่ยเข้ามาทำตรงนี้แล้วเราเป็นรหัสคู่แล้วก็ก้องศึกษาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยค่ะได้ก็ตัวเองก็เริ่มต้นจากการเริ่มต้นศึกษาข้อมูลแล้วก็เริ่มต้นจากการใช้สินค้าเนาะตอนนี้น้องเอมีผลลัพธ์ที่คือแบบพีคมากนะตัวพี่เองก็ถือว่าตกใจมากเลยอยากให้น้องเอ๋ช่วยแชร์นิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยผลลัพธ์จากการเข้าโปรแกรมนะคะตั้งแต่เริ่มรู้จัก Legacy มาเนี่ยตอนนี้ไขมันลดลงไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างกับการที่เราได้มีโอกาสเข้ามาตรงนี้ค่ะจริงๆเริ่มต้นที่เข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ตัว Legacy ของ Reborn เนี่ยก็คือเริ่มจากสุขภาพก่อนว่าจริงๆเป็นคนที่พยายามออกกำลังกายเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบสุขภาพไม่ค่อยดีเริ่มมีไขมันไปหาหมอก็บอกไขมันในเลือดสูงอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องออกกำลังกายแต่ออกกำลังกายแล้วมันก็ไม่มีผลออกกำลังกายหนักแค่ไหนมันก็ยังเหมือนเดิมก็เลยลองมาใช้พอดีพี่ก้องเขาก็แนะนำตัวนี้มาว่าให้มาใช้พอมาเริ่มมาใช้ปุ๊บหนักแรกไขมันก็จะอยู่ที่28น้ำหนักอะ70กว่า72ประมาณนั้นเลยอะค่ะแล้วทีนี้พอเราเริ่มใช้ค่อยใช้ทีละตัวเริ่มจากน้ำมันออริซ่าก็คือรู้สึกว่าไขมันในเส้นเลือดเนี่ยไปหาหมอก็คือลดลงละก็โอเคก็แบบเฮ้ยไอ้ที่เราออกกำลังกายไปกับการที่เราเปลี่ยนการกินการอยู่แล้วมาทานออริซ่าเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะเลยแล้วก็โอเคทีนี้ก็เริ่มมาตัวอื่นจนเป็นรีบอนเต็มตัวทานเต็มตัวเลยน้ำหนักก็ลดแบบเยอะมากสัดส่วนเปลี่ยนไปเยอะมากจาก20ปัจจุบันเนี่ย20น้ำหนัก72ปัจจุบันก็49ลงไป20กว่ากิโลอ่ะไม่ถึงปีเลยอะค่ะก็เปลี่ยนไปเยอะทั้งที่แบบไปน้อยลงนะเมื่อก่อนวิ่ง10กิโล20กิโลต่อวันตอนนี้ไม่วิ่งเลยใช้บอดี้เวทวันละ15นาที30นาทีอย่างเงี้ยค่ะก็คือแค่นี้แล้วก็มันก็รู้สึกว่าแบบสารอาหารที่เขาบอกว่ามันจำเป็นเนี่ยมันการปรับเปลี่ยนการโภชนาการที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็โอเคมากๆเลยค่ะค่ะก็นี่เป็นผลลัพธ์ที่ชัดมากๆเนาะในเรื่องของการใช้ตัวผลิตภัณฑ์ควบคู่กับความรู้ในเรื่องของการโภชนาการนะคะเพราะว่าตัวคอร์สที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยก็สามารถทำให้เราเห็นความต่างแล้วก็ผลลัพธ์ต่างด้วยนะต่างมากๆเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้น้องเอมีเป้าหมายยังไงบ้างคะกับLegacy หรือว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรแล้วก็มีโฟกัสอะไรอยู่บ้างเผื่อเราตอนนี้ก็มีทั้งเรื่องสุขภาพกับตัวหุ่นหุ่นคือต้องการตอนนี้มันโอเคมันผอมแล้วต้องการกระชับกล้ามเนื้อให้มันได้รูปร่างที่โอเคมากขึ้นมีร่อง11มีอะไรที่เขาแบบจะต้องไปต่อไปอนาคตนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นเรื่องของรายได้ที่จะเพิ่มเข้ามาเสริมรายได้ที่จะเป็นตอนนี้เป็นรายได้เสริมแต่ว่าจะพยายามทำให้เป็นรายได้หลักซึ่งคิดว่าทั้งพี่ก้องและเอกก็น่าจะช่วยกันทำได้โอเคสุดยอดเลยนะคะก็ถือได้ว่าเห็นไหมทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นพี่หนิงนะคะพี่รัตนะคะแล้วก็น้องเอ๋เนาะก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่เพื่อนใหม่ในห้องนี้เลยแล้วกันนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าสมมติว่าตัวพี่เองนะคะที่ได้เริ่มต้นเนี่ยก็มาเผื่อเพื่อนๆทุกคนแหละก็คือยังไงก็แล้วแต่คือจะไม่เคยขาดรอบการเรียนรู้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เราไม่มีเวลาอันที่2ก็คือเราไม่มีทุน
เราไม่อยากลงทุนและเราไม่อยากบาดเจ็บนะยิ่งช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะพี่หนิงต้องขับรถไปกลับเนี่ยระหว่างที่ทำงานมาเรียนรู้นะคะที่หาดใหญ่แล้วก็กลับบ้านเนี่ยใช้ระยะทางประมาณ100กิโลแต่ตอนนี้ง่ายมากเลยค่ะทุกวันพฤหัสป้างเราจิ้มเข้ามาในโทรศัพท์ใช่ไหมเราก็เจอกันได้แล้วก็เราสามารถเรียนรู้ผ่านลิงก์ YouTube Facebook ต่างๆนะหรือว่าปรึกษาโค้ชซึ่งตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ได้เรียนรู้ได้เพราะนั้นเนี่ยวันนั้นอ่ะโค้ชบอกว่าถ้าพี่หนิงอยากสำเร็จเร็วนะไม่ต้องใช้ทุนเยอะสิ่งที่สำคัญเลยคือให้พี่หนิงเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยมีคนทักให้ได้เร็วแล้วก็พอมีคนทักปุ๊บเราต้องตอบแบบมืออาชีพได้จะไม่บอกว่าเออมันดีอ่ะลองสิอันนี้มันดีนะแกอะไรเงี้ยจะไม่บอกแบบนั้นแต่เราจะบอกแบบข้อมูลเหมือนที่น้องรัฐพูดให้เขาฟังสุดท้ายแล้วเขาจะตัดสินใจเองค่ะว่าเขาอยากจะเลือกใช้กับเราแบบไหนยังไงเพราะนั้นอันนี้บอกเลยนะคะว่ามันทำให้ตัวพี่หนิงเองเนี่ยไม่ซื้อง้อขอขายเลยแล้วความมั่นใจของผลิตภัณฑ์แล้วก็โปรแกรมรีบอนเนี่ยทำให้พี่หนิงตัดสินใจเข้าโปรแกรมก็คือวันนั้นเนี่ยโค้ชชวนให้พี่หนิงไปงานแพสซีฟรีบอนค่ะซึ่งในงานแพสซีฟรีบอนเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันกำลังคือปีนึงมีแค่2ครั้งเองแล้วเผอิญว่ามันกำลังจะมีวันที่8นี้ซึ่งถ้าเราฟังข้อมูลในวันนั้นอ่ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่หนิงจะต้องจองตั๋วอีกไปกลับประมาณ10,000นะคะไปที่เมืองทองเพื่อให้ฟังข้อมูลคืออยากให้รู้ให้ฟังกับหูอ่ะให้เห็นกับตาจริงๆว่าคนที่เป็นผลลัพธ์เขามีตัวตนจริงๆอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาบอกว่าอ๋อคนที่เป็นผลลัพธ์ถูกไหมคะก็ไปแต่ตอนนี้ก็คือผ่านในรูปแบบออนไลน์และพี่บอกเลยนะว่าทุกคนอ่ะพลิกจากวิกฤตด้านสุขภาพนะมาเป็นแบบคนที่แบบมีสุขภาพที่ดีหุ่นที่ดีได้แล้วก็สามารถมีรายได้เพิ่มอีกกระเป๋าหนึ่งได้จนทำให้ตัวเองเนี่ยคือสามารถผ่านทริปท่องเที่ยวได้อันนี้คือบอกเลยนะผลลัพธ์เยอะมากๆเลยก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะก็คือถ้าใครที่ยังไม่ได้มีบัตรนะก็แนะนำให้ติดต่อคนที่ชวนมาเนาะให้แนะนำว่าวันที่8เนี่ยเราสามารถเจอกันได้แล้วก็โชคดีมากๆถ้าใครมีบัตรก่อนก็คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีความรู้จักหมอด้วยเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับพันธุกรรมว่าเราสามารถหยุดไว้ได้แค่รุ่นเราจะไม่ส่งต่อไปถึงลูกถึงหลานได้อันนี้ฟังแล้วตื่นเต้นมากๆนะคะถ้าไงเดี๋ยวลองติดต่อผู้ที่ชวนมาดูแล้วก็ถ้าใครที่อยากสำเร็จในธุรกิจนี้นะพี่บอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดเนาะก็คืองานแคมป์มันจะทำให้เราเนี่ยย่นย่อเลยว่าจากเวลา6เดือนเนี่ยเราจะได้เครื่องมือครบอาวุธเลยนะเป็นอาวุธครบมือเพื่อจะคุยกับผู้คนเพื่อสร้างธุรกิจแล้วก็มีรายได้เป็นหลักแสนได้เนี่ยมันย่นมาแค่2วัน1คืนมันทำให้พี่เนี่ยตัดสินใจเลยค่ะว่าออกจากแคมป์นั้นน่ะพี่จับเงินหมื่นเลยนะตั้งแต่ที่พี่เข้ามาเนี่ยไม่มีรายได้พี่เข้าแคมป์โชคดีเหมือนน้องๆเหมือนกันเนี่ยก็คือเดือนหน้านี่แหละก็จะมีแคมป์ภาคกลางแล้วก็แคมป์ภาคใต้เนี่ยพี่เข้าไปปุ๊บนะออกมาจากเงินหมื่นและเชื่อไหมว่าเวลาอีกไม่กี่เดือนนะ 2-3 เดือนพี่ก็มีรายได้แซงเงินเดือนได้เงินเดือนประจำจากแบงค์นะรัฐวิสาหกิจก็ตัดสินใจเลยค่ะลาออกก็เลยสามารถมาลุยเลกาซี่เต็มเวลาก็สามารถมีรายได้แต่หลักแสนได้นะคะก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนที่ตัดสินใจเริ่มต้นแบบพี่ในวันนั้นก็คือเข้ามาเรียนรู้ในวันเนี้ยปลายทางเนี่ยเหมือนแน่นอนนะคะยังไงก็อยากจะขอต้อนรับทุกคนนะคะที่ตัดสินใจเข้ามาฟังข้อมูลแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยอาจจะมีโค้ดนะคะที่แนะนำเรามาเนี่ยนัดต่อนอกรอบอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนะเพื่อถามว่าเฮ้ยวันนี้ที่มาฟังพี่หนิงกับพี่รัฐเนี่ยข้อมูลเป็นยังไงบ้างดีตรงไหนชอบตรงไหนแล้วก็วางแผนต่อเพื่อจับเงินแสนกันภายในปีนี้นะคะยังไงพี่หนิงกับพี่รัฐก็ยังไงก็ส่งเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะคะด้วยแค่นี้ก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนะคะเป็นที่ระลึกเนาะว่าครั้งนึงครั้งแรกวันนี้คือวันแรกของการเรียนรู้ของเรานะคะนะคะเปิดกล้องนิดนึงนะคะเฮียเพ้งนะคะโอ้เพิ่งเปิดตอนท้ายนะคะเฮียเพ้งของเรานะคะรีบอนไอดอลนะคะอ่ะจ้าสวัสดีค่ะจุ๋มสวัสดีเฮียเพ้งนะคะสวัสดีน้องโอ๋อ่ะเดี๋ยวอ่าเลยนะคะอ่ะหนึ่งจ้ะน้องนานาอ่าเลยจ้ะนี่สัญลักษณ์กลุ่มนะคะกิฟเวอร์เรายกนิดนึงนะคะโอเคอ่ะเลยนะคะหนึ่งสองสามโอเคค่ะสวยหล่อกันทุกคนเลยค่ะโอเคได้เลยนะคะยังไงเจอกันนะคะงานแพสซีฟรีบอนแล้วก็พฤหัสหน้าเจอกันห้องอีกห้องหนึ่งเลยนะคะได้เลยครับขอบคุณครับนะคะขอบคุณครับพี่หนิงค่ะเยเพ็งคิดถึงนะคะครับก็ไปถ่ายรูปกับ